วันที่พี่ไปดูเนี่ยรอบดึกด้วยแต่ด้วยความที่บริษัทฟอร์ดทำยังไงเหรอพี่มีเคล็ดลับอะไรดีๆบอกผมหน่อยสิอ๋อพี่ใช้น้ำมันจิ้งเหลนนะเคล็ดลับของพี่คือทูควยสามทีเคล็ดลับของพี่คือไข่ขาว5ฟองตอนเช้าตบด้วยน้ำมะพร้าว1ลูกกูเรียนไปได้ยังไงวะเนี่ยสูตรนี้ไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของหนังรีวิวเป็นรายการที่รีวิวหนังแล้วก็จะพูดเรื่องกับหนังเอาหนังมารีวิวก็จะมีการหยิบยกหนังในสัปดาห์นั้นเข้ามารีวิวกันเข้ามารีวิวในรายการของหนังรีวิวซึ่งเป็นรายการรีวิวหนังไม่ใช่ก็เป็นรายการรีวิวหนังนะครับผมที่ค่อนข้างจะหยาบคายนิดนึงแล้วก็มีสาระเทคนิคมากมายนะฮะแล้วก็ตลกด้วยใช่ตลกเฮฮาใช่ไม่ปล่อยให้เขาบอกว่าตลกหรือเปล่าไม่ได้บอกตัวเองเลยว่ากูตลกให้ตัดสินกันเองดีกว่านั่งขำมาแล้วเนี่ยแค่เริ่มต้นก็นั่งขำมาแล้วเนี่ยอมยิ้มไอ้น้องคนนั้นอมยิ้มกูรู้ไอ้วันนี้มารีวิวเรื่องเรดรันนิ่งเรดรันนิ่งไปเรื่อยเลยต้องการอะไรก็เอาเวลันเนอร์2049ซึ่งเป็นภาค2ต่อมาจากเวลันเนอร์2019เป็นเรื่องราว30ปีต่อจากภาคแรกมาใช่ๆๆถามภาคแรกกันนิดนึงเป็นไงบ้างความรู้สึกเอาจริงๆนะดูเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยแบบ Transformer ยังไม่บูมอ่ะหนังที่สนับสวนอ่ะมันก็ดูเรื่อยๆปกติเป็นคนดูอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ดูได้คือจะดูอ่ะต้องหลับไปก่อน2ชั่วโมงอ่ะได้ยาวลูกเอ้ยทั้งเรื่องดูแล้วเพลินดีแล้ววันเนี้ยภาค2เนี่ยภาค2วันนี้รู้สึกดีมากรู้สึกชอบบรรยากาศในเรื่องชอบภาคแล้วมาด้วยภาคที่แล้วมันใช่มันมีบุญจากภาคที่แล้วมาด้วยเราเลยรู้สึกแบบอินแล้วถามว่าแนะนำให้คนไปดูไหมสำหรับคนที่แบบไม่เคยดูมาก่อนเลยแนะนำไหมไม่ดีกว่าถ้ายังไม่ดูภาคแรกอย่าไปดูภาค2เลยใช่ไม่งั้นได้ด่าแน่นอนไม่ด่าก็หลับมันเป็นหนังที่ไม่ใช่สไตล์คนไทยจะชอบดูอ่ะใช่แล้วกันไม่แนะนำไม่ว่าเราจะรีวิวว่าดีแค่ไหนก็ตามการที่จะไปดูเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวไงบ้างน้องมีอย่างแรกนะครับดูภาคแรกก่อน2วันหลับก่อน2ชั่วโมงก่อนเข้าโรงถ้าดูภาคแรกแล้วไม่ประทับใจเนี่ยไม่ต้องดูภาค2ก็คือเป็นสิ่งที่เราเตือนไว้ก่อนเลยแล้วกันมีคนพูดกันเยอะว่าดีไม่ค่อยมีใครด่าอะไรอย่างนี้มีบ้างอะไรที่ด่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าน่าเบื่อก็อย่างเงี้ยก็พักแรงเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าบอกว่ามันเป็นหนังที่น่าเบื่อไหมก็ถูกของเขาถูกเขาแต่ถ้าจะมีอีกกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยเป็นหนังที่ดีว่ะพี่แม่งซึ้งเหี้ยๆผมโคตรอินมันก็ถูกเขาอีกเพราะมันเป็นหนังที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำให้ทุกคนบนโลกนี้ดูอ่ะแล้วหนังตามสไตล์ของเบลล์เนอร์ตั้งแต่ภาคแรกที่บอกนิ่งๆพี่บอกก่อนว่าตอนพี่ดูภาคแรกเนี่ยพี่ชอบแต่ไม่ถึงกับปื้มเพราะกูมีความรู้สึกณตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกแค่อย่างเดียวว่าหนังเหี้ยอะไรโคตรน่าเบื่อเลยเข้าใจป่ะสำหรับพี่นะแต่ว่าตอนภาคแรกเนี่ยพี่จะชอบตรงที่เขาจะเล่นเรื่องหุ่นยนต์เว้ยความเป็นมนุษย์ความเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ตอนจบของภาคแรกที่มันเฮ้ยเจ็ดเคเอ้าเป็นหุ่นยนต์หรือคนวะเนี่ยลองนึกภาพว่ายุคนั้นโทรศัพท์ยังคืดอยู่ปะคืดยังหมุนอยู่เนี่ยแล้วเขาคิดอะไรแบบนี้มาห้องเหลี่ยมๆที่แบบมีของแบบพร้อมจะทำได้ทุกอย่างคอนล้ำนิดนึงก็ถือว่าสมัยนั้นตื่นตาตื่นใจน่าตื่นใจแต่หนังนี่เจ๋งนะเจ๋งนั่นแหละมันไม่มีคนดูอ่ะเอออย่างงี้คือมันเป็นหนังไซไฟที่ดูยากเอางี้แล้วกันเป็นหนังไซไฟที่คือช่วงนั้นมันก็มี Terminator มาเราก็ดูสนุกกว่าแม่ตอนพูดเลยตอน Terminator กูสนุกโคตรๆพี่โคตรชอบมันสนุกกว่าแม่แล้วมาดูเรื่องนี้ประเด็นการเล่ามันคนละอย่างกันมีหลายคนพูดว่ามันเป็นหนังปรัชญาพี่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วมันก็เล่าประเด็นมันก็บอกไปอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่ามันเล่าประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองข้ามไปก็คือเกี่ยวกับที่พี่เขาพูดไว้ว่าเกี่ยวกับมนุษย์กับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวเนี่ยมันต้องการจะเป็นมนุษย์สักตัวเนี่ยแล้วต้องมีอะไรบ้างเราขาดอะไรไปแล้วเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้กลับเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันหนังคือเรื่องพวกนี้พี่มองว่ามันละเอียดอ่อนแล้วมันต้องใช้เวลาในการเล่าแล้วแอคชั่นก็น้อยอัดคำว่าแอคชั่นก็จัดเรื่องเบลเลอร์ไม่ได้เลยภาค2นี่กูก็ยังไม่เรียกว่าแอคชั่นเลยถึงมันจะมียิงปืนบ้องบ้องบ้องเท่ๆก็ตามเห็นในเทเลอร์แม่งตัดมา 2-3 นาทีแม่งเท่ว่ามันแค่นั้นจริงพูดเลยส่วนตัวเลยถ้าใครมาถามพี่คือมึงต้องดู1ก่อนนี่สำคัญต้องต้องถ้าใครบอกว่าไม่ดู1ก็ได้
ส่วนตัวพี่ไม่อันนี้พี่มองว่าเหี้ยละมึงไม่ใช่ละคือมึงแนะนำอะไรผิดๆถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่ดู1ก่อนแล้วไปดู2เพราะบอกเหตุผลง่ายๆก็ได้มันมีตัวละครบางตัวที่พอมาภาคเนี้ยเค้าไม่ปูอะไรให้เราเค้าไม่แฟลชแบ็คให้เราเห็นนะเค้าไม่จั่วก่อนนะเค้าออกมาแล้วเหตุการณ์มันต่อเลยนึกออกมั้ยประเด็นมันต่อเลยอารมณ์ของตัวละครมามันต่อเลยแล้วเรื่องราวในจักรวาลตรงนี้คุณจะไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรมาขึ้นนึกออกมั้ยมันเข้ามามันจั่วมาด้วยตัวหนังสือแม่งหน้ากระดาษเดียวแป๊บเดียวเองแล้วคุณจะเก็ทได้คุณไม่สามารถเก็ทแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูภาคแรกมาเพราะภาคแรกมันเกี่ยวกับโลกที่มันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนะมันมีแต่มนุษย์อย่างเดียวแล้วหุ่นยนต์ต้องไปอยู่นอกโลกมันต้องอะไรอย่างนี้ถูกไหมคุณจะงงๆดูแล้วคุณต้องมีบอกโอ้หนังสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับคุณไปดูได้เลยครับบ้าบ่ไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วก็มีอย่างนึงที่พี่บอกว่าควรจะดูภาคหนึ่งมาก่อนเนี่ยคือถ้าคุณยังไม่เคยดูภาคหนึ่งนั่นแสดงว่าคุณยังไม่เคยสัมผัสเบลเลนเนอร์ที่พี่บอกว่าให้ไปดูภาคหนึ่งก่อนเนี่ยพี่กลัวว่าถ้าดูภาคสองแล้วมันจะตกหล่นเรื่องแมสเซจบางอย่างแล้วกลายเป็นจากที่คุณจะชอบอ่ะคุณจะไม่ชอบไปเลยใช่เฟิร์สอิมเพรสชั่นมันต่างกันนะคุณอาจจะมองว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเหี้ยแม่งงงงเอ่ยเอ่ยนึกออกไหมแต่ถ้าคุณไปดูหนึ่งมาก่อนคุณยังจะอาจจะได้เห็นอะไรที่ต่างออกไปนึกออกปะนั่นแหละไปเลยดีกว่าเรื่องสั้นนะครับผมครับผมเมื่อตำรวจหนุ่มผู้โหยหาความรักกับตุ๊กตายางผู้แสนน่ารักและทรงเสน่ห์โจจอยพวกเราแก๊งร็อกเก็ตแห่งจักรวาลเรดรันเนอร์พรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็จะเรดไงคนที่มาทีไรได้ออกนิดเดียวได้บทสำคัญนะแต่ออกนิดเดียวทุกทีนะนึกออกก็เปล่ามาที่เนื้อเรื่องเลยแล้วกันก็คือภาคแรกเรารู้กันแล้วว่าจักรวาลนี้เป็นจักรวาลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็คือเหลือแต่มนุษย์เขาก็เลยมีการสร้างลิบิแคนขึ้นมาก็เป็นมนุษย์ทดลองเป็นหุ่นมนุษย์ปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเป็นทาสรับใช้แล้วทาสรับใช้นี่ก็จะไปอยู่นอกโลกเขาเรียกว่า off world ซึ่งไอ้พวกทาสรับใช้พวกนี้จะมีหลายรุ่นมี Nexus 6 7 8ตอนที่เรารู้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เล่าแต่ว่าเราจะรู้ว่าภาคแรกเนี่ยตัวนางเอกจะเป็น Nexus 6ซึ่งมีความพิเศษในเรื่องนี้เราจะมารู้ว่านางเอกมีความพิเศษซึ่งสามารถท้องได้ท้องได้ท้องได้แล้วไอ้ที่เราคุยกันว่าภาคแรกเนี่ยได้การเนี่ยได้การเนี่ยเป็นลิบิแคนจริงหรือเปล่าเออก็ยังเป็นสิ่งที่เขาเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วผู้กำกับไอ้เรดดี้สกอตภาคแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นกูเขียนมาอย่างนี้เป็นดานีวินอฟก็เป็นแล้วล่ะดานีวินอฟมาผมมาทำต่ออะไรอย่างนี้เฮ้ยผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นเถียงเขานะเถียงเขาเถียงเขาไม่อันนี้ต้องบอกงี้ก่อนมีเหตุผลมีเหตุผลในหนังเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้มันชัดเจนแต่ผู้กำกับเขามีในใจแล้วเขามีในหัวอยู่แล้วว่ามันเป็นที่เราดูภาคแรกจบแล้วมันจะมีหยิบยูนิคอร์นขึ้นมานั่นแหละคือเขาจะตีความหมายว่าเนี่ยสิ่งที่มันฝันอยู่สิ่งที่มันอะไรอยู่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยว่ามันเป็นลิปแคนอันนี้ขอพูดนิดนึงคือการที่ผู้กำกับจั่วไว้แบบนี้คือไอ้ตัวผู้กำกับเนี่ยเข้าใจว่าเขาคิดอยู่ในหัวว่าพระเอกคือแต่ด้วยความที่เขาเหมือนจบเปิดให้อย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าดีนีวินอฟก็มีสิทธิ์คิดว่าเป็นคนเพราะเขาเปิดนี่ถ้าถามว่าพี่เชื่อใครพี่จะเชื่อของลิลลี่สกอตพี่ชอบทฤษฎีที่เขาบอกว่าเดกาดเนี่ยเป็นลิปิแคนมากกว่าที่บอกว่าหลายๆอย่างที่เราจะไม่รู้ว่าเดกาดเนี่ยมีเบื้องหลังอะไรยังไง อยู่ที่ห้องนั่งแดกวิสกี้ก็จะเห็นรูปภาพตั้งไว้พวกลิปิแคนจะให้ความสัมพันธ์กับรูปภาพมากให้ความสัมพันธ์กับความหลังมากเพราะพวกนี้มันมองว่าไอ้สิ่งที่รูปภาพความหลังอะไรของมันเนี่ยคือสิ่งมีค่าของมันสิ่งที่ทำให้มันเป็นมนุษย์ความทรงจำหนึ่งมันจะมีค่าสำหรับมันมากมาตรงเรื่องยูนิคอร์นก็ได้เผื่อมีคนสงสัยว่ายูนิคอร์นคืออะไรครับมันจะมีซีนหนึ่งในภาคแรกที่เล็กกาดเนี่ยหลับๆอยู่แล้วฝันถึงยูนิคอร์นขึ้นมาต้องย้อนกลับมาที่ไอ้จักรวาลตรงนี้มันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วและยูนิคอร์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช่ไหม impossible มากมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เล็กกาดแม่งเหมือนกับฝันว่ากูเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้เดิมไหมอารมณ์เหมือนกับภาคนี้ที่อยากจะเป็นในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่คราวนี้เนี่ยภาคที่แล้วเน็กซัสรุ่นที่6เนี่ยเน็กซัสผมมันจะมีอายุแค่4ปีถูกต้องจะมีอายุไขแค่4ปีเท่านั้นเรื่องที่แล้วก็จะเกี่ยวกับการที่ไอ้ตัวร้ายเนี่ยพยายามจะทำให้ไอ้คนสร้างมันเนี่ย
ขยายอายุขัยให้มันเพื่อที่จะให้มันแบบว่าอายุยาวขึ้นแบบนี้ต่ออายุแล้วคนที่เป็นเลเบแคนอย่างราเชลกับเดกาดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเดกาดเป็นหรือเปล่ามีคนบอกอ้าวงั้นพี่ภาค2นี่แสดงว่าเดกาดไม่ได้เป็นเลเบแคนนี่เพราะว่าอายุเกิน4ปีใช่มั้ยล่ะเพราะมันต่อมา30ปีแล้วใช่มั้ยมีคนตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นรุ่นที่7ก็ได้อ๋ออาจจะไม่ใช่รุ่น6ใช่มั้ยล่ะใช่เดกาดจะเป็นรุ่นที่7ก็ได้จนถึงปัจจุบันภาคใหม่เนี่ยถึงซีรีส์ไหนก็คือฮะมันถึงรุ่นไหนล่ะ8 8พระเอกของเราเนี่ยภาคนี้อ่ะไลออนก็อดลิงเนี่ยเป็นรุ่นที่8ซึ่งเป็นรุ่นที่เชื่อฟังคําสั่งเห็นตอนที่มันไอ้นี่ป่ะเวลาจะมารับงานทุกครั้งอ่ะพอจบเข้ามาสมมุติมันมีแบบต้องเช็คเหี้ยอะไรเงี้ยเซลนั่นแหละก็จะเชื่อฟังคําสั่งต่างจากรุ่นก่อนๆที่แบบว่ามีความคิดที่อิสระสามารถทํานู่นทํานี่เองได้มันมีอย่างนึงที่มันชอบพูดถึงเรื่องหุ่นรุ่นเก่าๆก็คือมันมีความเป็นมนุษย์มากเกินไปพอมีความเป็นมนุษย์มากเกินไปมันจะทําให้รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใต้อำนาจไม่อยากเป็นทาสไม่อยากทําในสิ่งที่มนุษย์ไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่ไอ้พวกในซาต6เนี่ยประมาณต่อกรอยากจะแบบขยายอันนั้นให้โกอะไรนี้ที่พี่เกิดมาตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับอืมเกี่ยวพี่เลยเกิดมาให้ฟังว่าภาคนี้ใช่มันเกี่ยวข้องกันเพราะเดี๋ยวจะไปเล่าต่อกันพอมาภาคนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของ Nexus รุ่นที่8ก็คือตัว Ryan Gosling ทำหน้าที่เป็น Blade Runner ซึ่งเป็นอาชีพของเค้าเรียกว่าเหมือนรับจ้างออกไปล่าพวกเลเบแคนที่เหลืออะไรอย่างนี้ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังเหลืออยู่ใช่รุ่นเก่าๆอย่างนี้ตัวแรกก็คือซัปเปอร์มอร์ตันก็คือตัวบาติสต้าก็คือเป็นซีนแรกเลยกูโคตรสะใจเห็นบาติสต้าที่เอาหัวกอสซิงแม่งโคตรกระแพงแล้วคือเขาตัดมารับอีกฝั่งไงแล้วมันจะค่อยวูดวูดสิ่งที่บาติสต้าทำอยู่ได้สังเกตไหมทำอะไรอยู่ทำฟาร์มโปรตีนก็จักรวาลนี้ไม่มีแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตอ่ะต้นไม้ไม่มีเลยนะมันเห็นรากต้นไม้ขึ้นมาทั้งสิ่งมหัศจรรย์ทั้งนั้นมันก็เลยพูดหยอดให้ตัวแล้วก็ลิ้งบอกว่ามึงมาฆ่ากูทำไมมึงยังไม่เคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์ใช่ไหมใช่แต่ตอนนั้นยังไม่คิดอะไรแล้วก็ลิ้งไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเชื่อฟังคำสั่งก็ฆ่าอย่าว่าแต่แล้วก็ลิ้งกูยังไม่ได้คิดอะไรกูยังไม่ได้คิดอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นที่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะหลังจากนี้เนี่ยแล้วก็ลิ้งพอกลับไปปุ๊บก็ยังเช็คปกติอะไรเข้าคุกแล้วเข้าคุกก็ยังอยู่ดียังอยู่ในคำสั่งนั่นแหละหลังจากนั้นก็คือพระเอกก็กลับไปบ้านอีกรอบก็มาสแกนเจอของข้างในพอเปิดปุ๊บก็เป็นอะไรนะกระดูกเจอกระดูกเจอกระดูกเป็นศพแล้วก็เอามาทดสอบก็พบว่ากระดูกเนี่ยเป็นกระดูกของเลเบแคนผู้หญิงที่ตายไปในการคลอดลูกช็อกพวกนี้ก็เลยช็อกกันเลยไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่พวกนั้นช็อกกูก็เฮ้ยได้เหรอหุ่นยนต์ท้องได้หุ่นยนต์ท้องแต่คือพีไอหุ่นต่างคอนนี่มันไม่เหมือนกับพวกแอนดรอยหุ่นธรรมดามันเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างเลยทุกอย่างกระดูกเขาเรียกว่ามนุษย์เทียมไงมนุษย์เทียมใช่คือมันคล้ายๆแต่ก็ยังไม่สามารถท้องได้นะแต่ถือว่าที่เดี๋ยวจะผมอันนี้เป็นทฤษฎีส่วนตัวการที่ตัวนางเอกท้องได้เนี่ยไอ้ศพนี่แหละเพราะว่าด็อกเตอร์ไทเรลบริษัทเก่าของมันอ่ะที่มันถูกที่ตอนนี้มันล้มละลายแล้วกลายเป็นของไอ้ตัวจาริเตโต้ไปแล้วไอ้ตัวที่โดนคว่ำลูกตาภาคหนึ่งอ่ะใช่ตัวโดนคว่ำลูกตาตัวนั้นแหละมันตั้งโปรแกรมเหมือนกับมันก็ใช้ยีนอะไรของลูกของหลานสาวหรือของอะไรสักอย่างในผสมเข้าไปในตัวของนางเอกของราเชลราเชลก็เลยเป็นลิบิชันที่พิเศษหน่อยผมคิดว่างั้นนะเพราะมันจะมีหลังๆจะมีการพูดด้วยนี่ว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยว่าเขาไม่ได้ตั้งโปรแกรมมาให้หลงรักกับมึงสองคนอะไรประมาณนั้นจาเลตที่จาเลตเลโตมันบอกว่าความรักของมึงมันเป็นเรื่องจริงหรือแค่สูตรคณิตศาสตร์อะไรแล้วอย่างนึงตัวราเชลถ้ากลับไปภาคแรกอีกราเชลเป็นลิบิชันที่พิเศษหน่อยปกติเวลาเขาจะตรวจลิบิแคนว่ามึงเป็นหรือเปล่าเนี่ยเขาจะใช้คำถามตั้งคำถามเคยเห็นเต่าไหมเคยเห็นกระต่ายไหมซึ่งราเชลเนี่ยทำได้เป็นร้อยข้อเลยกว่าได้กาจะรู้ว่าเออเนี่ยมึงเป็นลิบิแคนนะเขามีความพิเศษในตอนนั้นแล้วแต่เราเพิ่งมารู้ว่าสามารถท้องได้ด้วยแค่นั้นเองหลังจากที่โดนไอจับเย็ดอ่ะโดนจับเย็ดเข้าไปจุดเซ็กซี่ลองกลับไปดูตอนนั้นอ่ะมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนคนทั่วไปสังเกตดูดิพี่เลยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าได้การเนี่ยเป็นได้การเป็นลิบิแคนใช่ไหมล่ะมันเหมือนกับไม่ใช่คนอีกอย่างนึงอันนี้เสริมอีกอย่างนึงนางเอกเคยพูดในภาคแรกถามได้การว่าไอ้คำถามที่มึงถามกูเนี่ยมึงเคยถามตัวเองแล้วมันก็ไม่ตอบก็ไม่เคยถามตัวเองใครจะมาถามมันจริงไหมถ้าเกิดถามตัวเองอาจจะเป็นมึงก็ได้มึงกลับมาที่ภาคนี้แล้วกันพระเอก
รู้แล้วว่าศพนี้เป็นของผู้หญิงอะไรสักอย่างใช่ถูกสั่งให้ลืมไปซะมนุษย์เทียมไม่ควรที่จะคลอดบุตรไม่ควรจะอย่างนี้ได้ไม่ควรสร้างอะไรออกมาจากตัวเองได้ผิดกฎธรรมชาติละผิดกฎกลับไปห้องครั้งนี้เราก็จะได้เห็นชีวิตจอยคนรักเลยจอยชอบตอนแอปเปิ้ลถ้าทำกูเป็นคนแรกที่ซื้อเลยขายบ้านขายรถซื้อเลยขายบ้านขายรถเหรอมึงไม่ซื้อเหรอซื้อเนี่ยกูซื้อเหมือนกันกูซื้อซื้อเป็นตัวเลยมีแบบมีขายออปชั่นเสริมอุปกรณ์เสริมพกใส่กระเป๋าตังค์แล้วพาไปไหนก็ได้โอ้ยเฮียกูทำงานตัดต่อเนี่ยกูลิงก์จอยเข้าโปรแกรมลิงก์จอยคอมพิวเตอร์จอยตัดให้กูทีเลยเทปนี้ตัดให้กูทีจริงๆแรกๆเลยเขาจะจั่วขึ้นมาว่าจอยคืออะไรตอนที่แบบขับผ่านในเมืองอะไรก็จะมีป้ายเขาเรียกว่าเป็นป้ายประกาศอะไรเนี่ยเป็นทุกสิ่งที่คุณเป็นพูดทุกสิ่งที่คุณอยากได้ยินตอนนั้นเรารู้ไหมเรายังไม่รู้ใช่ไหมคือถ้าสังเกตอ่ะก็จะรู้ว่าในโลกเนี้ยมันมีเหมือนสินค้าตัวนึงใช่สินค้าจอยนี่แหละสินค้ากูตกเป็นเหยื่อการตลาดแล้วเนี่ยใช่ไม่ได้ทันดูสินค้าตัวนึงสินค้าตัวนึงก็คือจอยนี่แหละตอนแรกมาแล้วจะเป็นเสียงด้วยสังเกตด้วยว่าทุกครั้งที่เห็นจอยตัวของจอยอ่ะมันจะเหมือนโอปาซิตี้ 90% มันจะทะลุมันจะไม่ตันเหมือนพวกเราใสๆโปร่งถ้าสังเกตดีๆนะมันจะเห็นเลยเปลี่ยนชุดแกรมไงรู้ไหมเปลี่ยนชุดทำไมก็เป็นทุกอย่างที่คุณอยากให้เป็นไงก็แต่ยังก็คือพระเอกช่วงนั้นฟังเพลงอยู่ฟังเพลงยุคเก่าเห็นไหมฟังเพลงยุคห้าก็เป็นหน้าโบราณก็ไม่ใส่ชุดเป็นฟิงก์ฟิงก์ในเรื่องกูชอบอย่างนึงคือมันไม่จุดบุหรี่ได้ด้วยอ่าจุดบุหรี่จอยก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครนึงที่หลักพูดอย่างนั้นก็เหมือนจะเป็นเมียพระเอกด้วยมีอยู่ซีนนึงขึ้นไปตรงดาดฟ้าที่ฝนตกอ่ะตอนนั้นอ่ะกูถามยิงมันจะมีความรู้สึกไอ้เหี้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักเออใช่ๆน่ารักสักพักไอ้เหี้ยโทรศัพท์เข้าใช่ที่บอกไอ้ควายเอ้ยกำลังไซส์เลยเหี้ยพอไซส์ปั๊บแข็งกูว่าเหี้ยอะไรวะสักพักเสียงเป็นเสียงเมสเสจอ่ะก็คือโทรศัพท์เข้าไงเออโทรศัพท์เข้าไอ้เหี้ยอารมณ์แบบใครโหดอ่ะไอ้เหี้ยใครโหดเลยอารมณ์เหมือนผู้กำกับแม่งตอกย้ำมึงอย่าลืมไอ้นี่มันโฮโลแกรมเขาตอกย้ำมึงเนี่ยไม่มีอะไรขยี้เก่งกว่านั้นเนี่ยมันไปเจอไอ้นี่รหัส06อะไรเป็นเลขอ่ะมันเจอตอนที่ต้นไม้ไงเออมันรู้อะไรปะวะอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้พระเอกก็เลยออกตามหาที่มาอยู่ที่ไหนได้เบาะแสมาแล้วนี่ว่าเฮ้ยเด็กแล้วได้วันเกิดเราจะรู้แล้วว่าพระเอกนี่แม่งเหมือนช็อกกับไอ้ตัวเลขตรงนี้เหมือนรู้แค่ว่าไอ้เหี้ยมันอะไรกับตัวเลขนี้สักอย่างอ่ะนั่นแหละก็เลยไปเหมือนกับอารมณ์เหมือนกองขยะอะไรสักอย่างเฮ้ยไอ้นี่ด้วยก่อนไปกองขยะพระเอกรู้แล้วว่ามีสำเนา DNA ที่เหมือนกันอ่ะใช่ตอนที่มันเข้าไปที่กรมตำรวจอ่ะที่พาจอยไปด้วยมันก็เลยไปตามหาว่ามีเด็ก2คนคืออารมณ์ของเส้นเรื่องตรงนี้ก็คือพระเอกต้องออกไปหาเด็กเพื่อที่จะไปฆ่าเด็กคนนี้ซะเขาสั่งมาเพราะว่ามันไม่ควรเขาเรียกอะไรลิมิแคนไม่ควรมีลูกออกมาไม่ควรมีลูกงี้ฉะนั้นถ้าเกิดมีไอเด็กคนนี้รอดออกมามึงต้องไปฆ่าเด็กที่นี่ซะใช่ใช่มันจะตรงกับทฤษฎีถ้ามีลูกได้มันก็จะเกิดการประท้วงตรงนั้นไงใช่ไงคราวนี้พระเอกก็ไปแล้วก็ไปค้นพบว่าไอ้เหี้ยมันเป็นเหมือนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรแบบมีเด็กเต็มเลยมีเด็กเต็มเลยแล้วเด็กทุกคนมันจะนั่งเหมือนกันนั่งเล่นหุ่นยนต์เหี้ยอะไรกับมันไม่รู้นะพี่อารมณ์เหมือนเขาเสียดสีการศึกษาอะไรไม่รู้เห็นเด็กนั่งเป็นกองเลยเหี้ยแต่งตัวเหมือนกันอะไรเหมือนกันแล้วก็นั่งเล่นสิ่งเดียวกันโดนสั่งโดนอะไรแม่งอารมณ์เหมือนทำการบ้านก็จะเด็กทุกคนไม่สามารถคิดออกเป็นอย่างอื่นได้เพราะเป็นเลยพี่แค่ไงไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้พวกนั้นสังเกตว่าตอนที่พระเอกเดินอยู่ตรงนั้นอ่ะมันใช้เวลาเยอะหนังเรื่องนี้นี่ช่วงนี้นานเดินไปเดินมาเยอะสังเกตดูว่าพระเอกจะให้อารมณ์เหมือนกูเคยมาที่นี่ใช่ใช่ใช่ก่อนหน้านี้มันจะมีเล่าให้หัวหน้าพอฟังที่ว่าความทรงจำตอนเด็กอ่ะใช่ใช่เออตอนนั้นเราจะเห็นแล้วแม่งเหมือนกันใช่เหมือนกันเลยมาแล้วแม่งก็มองมามีมาแล้วก็ออกมาบางคนอาจจะมองข้ามไปถ้าดูการแสดงดีแสดงดีมากของไลน์ก็ลิงแสดงดีมากตัวที่แบบกูสังเกตดูมันทำอะไรดูเหี้ยอะไรวะเดินอะไรวะสภาพเหมือนกับเดินเองไม่ต้องนำแล้วไม่ต้องมีคนนำกูเดินเหมือนกูรู้ทางทำไมสภาพก็ไปเจอม้าไม้อะไอ้ม้าอยู่ในที่เดียวกับที่มันเล่าเลยในความทรงจำมันนะใช่เสียงที่เดียวกันเลยมีบิ้วด้วยไอ้เสียงนี่มีตลอดมันบิ้วแรงมากเลยนะอาจจะมีคนสงสัยมันคืออะไรฮะมันเห็นม้าแล้วสภาพก็ร้องไห้ขึ้นมามันเหมือนกับไอ้เหี้ยกูอยู่ที่นี่มาก่อนคือมันมีสิ่งนึงที่พระเอกพูดอยู่ตลอดก่อนหน้านี้มันบอกว่ามันไม่รู้ว่าความทรงจำเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกฝังเอาไว้หรือเป็นของจริงพอมันมาเห็นม้าไม้เนี่ยมันก็แบบเหมือนกับเมคชัวร์ไง
ไอ้เชี่ยนี่จริงแน่ๆไม่ใช่สิ่งที่โปรแกรมไว้นะครับว่าจริงแน่นอนตอนเด็กที่กูเคยโดนเพื่อนลุมกระทืบที่กูเอาไม้มาซ่อนที่กูอยู่ที่นี่ยัดแค่จริงชัวพระเอกมันเลยร้องไงนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเอกต้องไปสืบสาวต่อไปปรึกษาจอยว่ามันเกี่ยวกับอะไรอะไรไงจอยเนี่ยสังเกตดูจอยเป็นคนที่ปลอบพระเอกตลอดคุยดีเว้ยเธอเป็นคนสำคัญเธอเป็นคนพิเศษเธอเป็นคนที่เธอเป็นคนพิเศษมีชื่อนะเป็นทุกสิ่งที่คุณอยากได้ยินเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการนะฮะคุณชอบมากคุณป้ายโฆษณาเออนึกออกไหมที่สำคัญคือแม่งออฟกะหรี่มาให้กูด้วยออฟกะหรี่มาถ้าใครไปดูแล้วจำตอนที่มีป้าคนนึงเดินมาเย็ดอ่ะเออจะบอกไงมีไอ้เซ็กซีนตรงนั้นแหละผมว่าค่อนข้างจะสร้างสรรค์ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยขายยากยากนะสังเกตไหมว่าทุกซีนที่หลังจากที่ซิงค์แล้วอ่ะกล้องมันจะนิ่งๆแล้วตัวละครจะเดินนิ่งๆเห็นภาพไหมมันต้องมาร์กอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องมาร์กอ่ะมันไม่มีทางคน2คนแม่งประกบกันสนิทมันไม่มีทางประกบกันเหมือนร้องประสานอ่ะเล่นเหมือนเดิม2ครั้งก็ไม่มีทางเหมือนกันมันจะรู้สึกได้ซึ่งตัวผู้กำกับเขาต้องการเป็นอย่างนั้นแต่ยังไงมันก็ต้องนิ่งมันก็ต้องแม่นก็ต้องอีกคนเดินอย่างนี้อีกคนก็ต้องเดินอย่างนี้อีกคนเล่นอารมณ์อย่างนี้อีกคนก็ต้องเล่นอารมณ์อย่างนี้ถอดเสื้อก็ต้องถอดเสื้อเอาง่ายๆทำไม่เหมือนกันแต่ต้องมาร์กไปจบพร้อมกันนะคือภาพไหมไอตัวจอยแม่งแค่ปลดกระดุมกูโป้เลยกูโป้เลยแต่พี่คนนั้นต้องถอดเสื้อต้องถอดเสื้อหน่อยไม่น่าละซีนนี้อยู่นานมากเลยสังเกตว่าเขาจะทิ้งให้เราทำนานอยู่นะจริงๆซีนนี้มันค่อนข้างมีผลเพราะว่ามันทำให้เพิ่มความไอความรักของพระเอกนี่แหละเข้าไปให้เราหลงรักเข้าไปอีกแล้วเราจะรู้สึกว่าไอจอยนี่แม่งเริ่มเกินกว่าจอยแล้วนะมึงเริ่มอยากเป็นคนเริ่มอยากมีเนื้อหนังมีตัวตนมีคนดูเรื่องเธอมามีคนพูดกันเยอะว่าโอ้พี่หนังเรื่องนี้แม่งดูแล้วเหงาชิบเป๋งเหงาจริงๆเออเหงาอันนี้ส่วนตัวพี่ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรขนาดนั้นพี่แค่รู้สึกว่าโอ้โหความรักของคนนี้อ้าวมันน่ารักดีอะไรอย่างนี้แล้วพี่จะเอ่ยไปถึงเรื่องเธอเพราะว่ามันทำอะไรคล้ายๆกันเรื่องเธอจะเป็นแค่เสียงในคอมเสียงในคอมพระเอกลงรักกับเสียงในคอมเสียงในคอมที่เป็นเสียงสกาเลตจูเอนสันรักเหมือนรักซีรีเอาง่ายๆเหมือนรักซีรีพาไปเที่ยวพาไปปิกนิกพาไปอะไรชอบรักมากเล่นเกมด้วยกันอะไรด้วยกันโอ้ยพี่ท็อปถ้าไปดูนะหนังสองชั่วโมงเงาเป็นใหญ่อ่ะเป็นหนังของตัวพระเอกอันเนี้ยเงามากโคตรเงาเลยคือมันจะเงาเบอร์ใหญ่กว่านี้เยอะเลยพี่ก็เลยแบบค่อนข้างจะถ้าใครอยากดูหนังเงานะก็แนะนำเรื่องเธอเลยครับตอนนี้พระเอกก็ได้จอยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการimplant ก็คือการฝังความคิดก็เลยคิดไปถึงเรื่องประมาณว่าไอ้ replicant เนี่ยมันใช่ความคิดจากใครมันเอามาจากไหนวะอยากรู้ความจริงใช่ไหมล่ะว่าความอันไหนจริงไม่จริงไหนจริงก็ไปหาคนที่สร้างความคิดนี่ใช่ง่ายนิดเดียวเนี่ยก็ไปหาด็อกเตอร์คนนี้คนที่เขาเรียกว่าเก่งที่สุดในจักรวาลนี้แล้วกันในเรื่องการสร้างความคิดการฝังความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าอิมแพลนต์นั่นแหละก็ไปเจอว่าด็อกเตอร์คนนี้นี่เป็นคนที่ค่อนข้างมีเขาเรียกอะไรมีโรคส่วนตัวสูงจินตนาการสูงด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยประมาณว่ามันบอกว่าฉันมีเครื่องดูใช่ดูได้นะฉันดูให้ได้ว่าอันไหนจริงไม่จริงฉันเป็นคนสร้างมามันพูดเหมือนไม่เคลียร์ด้วยเว้ยมันบอกว่าในเนี้ยมีคนจริงอยู่ใช่มันพูดว่าในเนี้ยมันพูดแค่นั้นมันไม่ได้บอกว่าความคิดนี้ของแรนกอสลิงมันบอกว่าในความคิดคุณอ่ะมีคนจริงอยู่แล้วแรนกอสลิงมันก็กูเชื่อตามแอดกอลลิงแล้วก็อินอินแล้วก็อินด้วยความที่เราอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในมุมของเขาเราอยู่เราตามแล้วกอลลิงมาตั้งแต่แรกใช่เราก็จะคิดตามเขาลูกแน่ๆอันนี้ลูกแน่ๆอันเนี้ยตอนเนี้ยกูชัวร์แล้วแอดกอลลิงมึงคือเด็กคนนั้นมึงคือเด็กที่เกิดมาจากอีอะไรเขาเรียกอะไรลิปิแคนตัวนั้นลาเชลเออเลเชลตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเลเชลไม่รู้ก็คือแล้วก็ลิงเป็นเด็กคนนั้นชัวร์เป็นเด็กปาฏิหาริย์ต้องเรียกอย่างนี้มึงตามหาตัวเองอยู่ทำทำไมโอเคกูรู้สึกฉลาดตอนนี้กูรู้สึกแบบวินผู้กำกับมึงพุ่มกับมึงไม่รอดกูหรอไม่รอดกูอะไรอย่างนี้กูชอบอย่างนึง
อารมณ์ของไลอ้อนกอลิ่งมันจะไม่พูดแบบเอ้ยกูฉันเนี่ยคือเด็กปฏิหาริย์อะไรที่ไม่เคยมาพูดอย่างนี้มันจะพูดแบบฉันเจอเด็กคนนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันจะพูดแบบแทนเหมือนบุคคลที่3อารมณ์อย่างนั้นก็กลับเหมือนอารมณ์เหมือนกับเป็นรายงานหัวหน้าจะจับมาหัวหน้าก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะขอยืดตาละกันเหมือนออกไปนอกพื้นที่ทำนอกคำสั่งไงนี่เหมือนไปเองไม่ได้อยู่ในคำสั่งไม่มีใครสั่งให้มึงไปมึงไปเองทำงานแม่งเลยอันนั้นก็พูดแบบว่าฉันเจอแล้วนี่กูเจอแล้วนะแล้วก็ลิงบอกเจอแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกมันเพ้อไปเรื่อยอ่ะอุ้ยอย่าว่าเขาเพ้อดิอะไรมึงอ่ะเขาไม่ได้เพ้อเขาไม่ได้เพ้อเขาเชื่อเขาเชื่อเรื่องจริงมันเป็นคนจริงๆด้วยเชื่อดิแวะนิดนึงเมื่อกี้ฉากที่จอยขยี้มึงเนี่ยเป็นเด็กพิเศษคนพิเศษเนี่ยมึงอ่ะคือโจโจชัวร์เลยโจสับโจชัวร์โจโจแน่นอนกูทำความรู้สึกตอนนั้นอ่ะเธอเนี่ยเป็นคนพิเศษมากนะฮะอารมณ์คือไอ้เหี้ยพิเศษมากชื่อโจยไอ้ที่โจคนนี้อะไรแม่งโจนี่พิเศษมากชื่อโจเหมือนโจลุงลุงแดงพิเศษเพราะลุงแดงชื่อลุงแดงก็แปลกๆนิดนึงนะมันจะแปลกคืออันนี้แหละเป็นฟอร์ชาโดไงว่าไอ้ครับไอ้โจเนี่ยมันแอบตลกมาตั้งแต่แรกแล้วเออแต่บางทีคนอาจจะมองข้ามไปคือพระเอกหลังจากที่ถูกพักงานเนี่ยพระเอกรู้แล้วว่าตัวเองเหมือนถูกนอกคำสั่งมันเหมือนกับว่าพอนอกคำสั่งปั๊บเนี่ยคุณไม่ทำตามคำสั่งก็จะถูกเก็บแล้วคราวนี้มันตามชิปที่หักเพราะว่าจอยมันเริ่มรู้สึกว่าอยากตามไปทุกที่จอยมันอย่างนี้อย่างนึงคืออยากไปด้วยอยากไปด้วยอยากไปด้วยเพราะฉันจะได้เป็นคนไงอารมณ์เหมือนกับถ้าเกิดไอ้นี่พังไปเนี่ยไอ้เครื่องเฮียเนี่ยมันก็จะเหมือนผู้หญิงจริงๆไงก็ผู้หญิงก็ตายเป็นไงตายได้ฉันก็จะมีค่าแบบนั้นอารมณ์เหมือนหนีไปด้วยกันเหมือนกันนะว่าหนีไปด้วยกันอารมณ์แบบไอ้เหี้ยเราจะหนีไปด้วยกันสุดล่าฟ้าเขียวเราก็จะไปอารมณ์อย่างนั้นไปกับพระเอกก็เหมือนไปเจอตำแหน่งของไอ้ฮาริสันฟอร์ดใช่ว่าเป็นเมืองที่ไม่มีใครอยู่แล้วล้างเลยพอมันไปเจอตรงเนี้ยสิ่งแรกที่มันไปเจอเลยมีสิ่งมีชีวิตอยู่อ๋อที่จับความร้อนมีแมลงมีผึ้งมีแมลงมีผึ้งมีหมามีอะไรอยู่อะไรนี่นึกถึงภาพว่าในจักรวาลที่แม่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแสดงว่ามันมีคนทำอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหลังเรื่องนี้แม่งใช้เวลาเยอะอีกแล้วทำไมถึงมันเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมแม่งตอนที่ไปอยู่ที่ไอสถานที่เด็กกามันอยู่เนี่ยเดินอยู่ในนั้นแหละเดินอยู่แต่ประเด็นมันมีนะคือมันก็ให้เห็นว่าเด็กกาทำอะไรไปบ้างก็คือเดินไปปุ๊บก็จะมีกับดาบดูแสดงว่าเด็กกาเป็นคนทำไว้เดินไปปุ๊บก็จะมีไออะไรว่าไอเครื่องไฮโลอยู่โต๊ะเหมือนโต๊ะหมุนหลังตอนหลังก็จะพูดว่าว่างๆกูก็เล่นไฮโลนี่แหละอะไรนี่สักพักก็เดินไปเจอเปียโนอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงเปียโนอะไรอย่างเงี้ยสักพักก็เดินไปเจอเหล้าเหมือนบาร์เหล้าแล้วมีขวดเปล่าเต็มไปหมดเลยได้การเป็นคนที่แอลกอฮอลิกอย่างนี้แล้วกันเป็นคนแบบบ้าเหล้าอ่ะตั้งแต่ภาคแรกเราจะเห็นว่าแม่งเกือบทุกฉากแม่งสักพักก็จะมากินเหล้ากินเหล้าภาคนี้ก็จะแดกได้เหมือนเดิมพี่มองว่าถ้าเกิดเป็นคนนะแม่งตายเหี้ยตับแข็งตายสบายแล้วว่าหมดแล้วความรู้สึกกูนะแม่งแดกเหี้ยมันบอกมีเป็นล้านขวดเออใช่มันบอกว่าพอมันบอกว่าให้กินไปเลยให้มันกินไปเลยเอาสักแก้วไหมกินไปเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะกูมีเป็นล้านเลยข้างหลังตอนนี้ก็เลยได้เจอกับตัวได้การก็เลยเกิดการต่อสู้กันต่อยกันสักพักนึงอ่ะจนแบบไม่ต้องต่อยแล้ววางปืนแล้วไปกินเหล้ากันไหมอารมณ์แบบยอมไม่ต่อยไงยอมไม่ต่อยมันก็เลยแบบว่าแสดงว่ามึงไม่ได้มาร้ายนี่หว่าสังเกตว่าพอต่อยเสร็จอ่ะไอ้แรงก็ลิงอ่ะเดินไปเก็บปืนเก็บด้วยดูอารมณ์พี่คือจะยิงเทลิซันฟอร์มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ยิงเองไปกินเหล้ากันระหว่างทิมนี่ก็โยนให้หมาด้วยแสบต้องหนาจริงปะครับเนี่ยไม่รู้เลยก็ลองดูถามกูดูลองถามกันดูเฮ้ยจริงๆมันจะมีถามนี้ตลอดหลังเรื่องที่นี่เหมือนพักแรกแล้วเฮ้ยงูจริงป่ะเนี่ยไอ้นกคู่จริงป่ะเนี่ยไอ้นกคู่ตาเดียวไอ้นกคู่จริงป่ะเนี่ยม้าจริงป่ะเนี่ยม้าจริงป่ะเนี่ยมันจะมีคนตอบมันตลอดมันจะจริงได้ไงวะไอ้เหี้ยก็คือมันไม่มีทางจริงอ่ะก็คือมันตายหมดแล้วของพวกนี้แต่ก็คือเป็นหมาปลอมอะไรปลอมแหละบริษัทนี่แหละทำไอ้วอลเลซนี่แหละก็คือของไอ้จาเรนเลโต้เป็นคนทำตอนนี้ก็มีการไปพูดคุยกันนั่งพูดคุยอารมณ์ตอนนั้นกูเหมือนไอ้เหี้ยและก็ลิงได้เจอพ่อแล้วได้เจอพ่อแล้วมันมีทีนึงไฮซันบอกว่าบางทีการที่เรารักใครสักคนเราก็ต้องการคนแปลกหน้าเอออินไปไฮซันฟอร์ดบอกสวัสดีคนแปลกหน้าแล้วก็ลิงไม่แอบซึ้งเออซึ้งเนี่ยเขาทำเพื่อกูเอออินไม่เกินได้เปิดอกคุยกันนิดหน่อยว่าต้องหลบมาเพราะว่าลูกเมียเนี่ยต
้องไปเหมือนไปคลอดโดยซัปเปอร์ซัปเปอร์เนี่ยเป็นคนทำคลอดให้ทำคลอดให้ราเชลแล้วก็จะมีผู้หญิงอีกคนนึงที่พาเด็กไปแอบที่สถานเลี้ยงกับพานี่แหละก็ไอ้ผู้หญิงที่ในรูปที่อุ้มเด็กอ่ะนั่นแหละแล้วตอนหลังก็ตาหายไปนั่นแหละก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันคนนั้นแหละเนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่เป็นวิธีการที่ซ่อนเด็กคนนี้เมื่อกี้อะไรลูกผมลูกผมเล็บไปแค้นมากเลยเมื่อกี้อะไรหลุดตัวฟันหลุดอะไรรับหลวงเนี่ยอะไรหลุดพูดอะไรหลุดกลัวเลยแต่ยิงไหมอ่ะกูไม่ใช่เล็บไปแค้นโอเคหลังจากนี้กลับมาตรงที่ประเด็นของมีคนตามมามีพวกของวอลเลซนี่แหละวอลเลซคอร์ปอเรชั่นนี่แหละก็เลยมาตามมาตามมาเก็บกูเห็นคนแก่ๆคนนึงแกสังบอดแล้วก็ดังเป็นซีนแอคชั่นที่ทั้งเรื่องหนัง2ชั่วโมงครึ่งมีอยู่ประมาณ4เป็นค่ะเป็น4นาทีเป็นซีนเดียวแล้วไม่มีอีกแล้วนะที่เห็นระเบิดระยะเท่านี้โคตรเท่นะพี่เอกหยิบปืนแต่ทุกครั้งที่มันเอาปืนมายิงก็เท่จริงเท่พี่ชอบเสียงปืนนะโหเสียงปืนน่ากลัวภาคแรกก็เป็นเสียงปืนอย่างนี้เหมือนกันโอ้โหเฮียแม่งซาวดีไซน์ดีมากซาวดีไซน์เจ๋งมากหลังจากนี้ไอ้สันฟอร์ดถูกจับไปใช่ตอนนี้กูเฮียจอยตายจอยไปละจอยจอยตายตายแล้วจอยชอบลูกค้าเราไหมคะนั่นแหละจอยตายไปแล้วเลิฟเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นตัวเหมือนตัวร้ายหลังเหมือนตัวร้ายจริงๆแล้วจาเลตและโตมันแทบไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันก็จะมาโปรยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ไอ้ตัวร้ายหลักจริงๆมันจะเหมือนเป็นเลิฟมากกว่าอารมณ์ของเลิฟมันมีอย่างเดียวคือแบบกูเป็นเลเวลแคทที่เก่งที่สุดเออมันจะมั่นกูเหนือที่สุดเพราะว่าจาเลตและโตด้วยแหละไม่ก่อหูเลิฟตลอดเธอคือที่หนึ่งเธอคือที่สุดแล้วเธอคือที่หนึ่งมันจะมีอะไรหลายอารมณ์อย่างนึงคือบางทีมันร้องไห้ด้วยนะมันร้องไห้ใช่ใช่รุ่นโหรุ่นพิเศษมั้ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแปดร้องให้เจเล็ตเย็ดดูเผื่อคลอดไม่ใช่น่าจะมีตัวเดียวแหละพูดถึงจาเล็ตหน่อยไหมเผื่อบางคนเดี๋ยวหาว่าเราตกหล่นอะไรเงี้ยพูดถึงจาเล็ตเลยแล้วกันเส้นเรื่องของจาเล็ตมีอย่างเดียวคือเขาเป็นผู้นำโลกแล้วตอนนี้เขาเป็นคนที่ช่วยโลกจักรวาลเนี่ยจากการที่แม่งจะล่มสลายน่าจะมีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์แบ็คเอาท์ที่ก่อนหน้านี้มันจะพูดถึงแบบยูเอดีแบบโลกพังไปอะไรเงี้ยมันมีการระเบิดอะไรครั้งใหญ่เกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสั้นมึงแต่เราไม่ได้ดูแค่นั้นเองที่มองว่าไม่จำเป็นต้องดูก็ได้ถ้าอยากดูก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรก็คือมันจะเข้าใจมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าเข้าที่ดูตอนนี้เราดูแค่ไอ้ครอบครัวเนี้ยใช่ไหมวะคราวนี้ก็จาเล็ตเลโต้เนี่ยเป็นคนที่จับเอาไอ้บริษัทไอ้ไทเรลคอร์ปอเรชั่นนี่แหละที่ทำเลเวลแคทนี่แหละหลังจากที่เอามาชุบใหม่จับไปเลยเอามาทำใหม่เดี๋ยวกูเซ้งต่อมึงเซ้งต่อมึงเล็บล้มแล้วนี่ล้มลายเจ้าของตายใช่ก็เลยเอามาเซ้งต่อเซ้งต่อปุ๊บคราวนี้ไทเรลคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เหมือนกับทำอาหารทำสัตว์ปลอมทำที่อะไรขึ้นมาให้แบบว่ามีทรัพยากรใช้ในโลกนี้เข้าใจไหมเลเวลเทโต้จะมีความคิดอย่างนึงคือเหมือนเขาอยากจะไปยึดอาณานิคมอะไรเพิ่มเหมือนตอนนี้เรามีประมาณ9ดาวแล้วเราต้องมากกว่านั้นเราต้องจักรวาลนี้ต้องเป็นของเราอารมณ์ของแจนเลยเดโต้จะมีอย่างนี้ซึ่งพี่มองว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่แต่ก็คือเขาก็หยอดไว้จริงๆหลังๆนี่เดี๋ยวก็มีการปฏิวัติที่อะไรของเลเวลแคทด้วยซึ่งเขาก็หยอดเข้ามาฝั่งเลเวลแคทที่หยอดเข้ามาเป็นซับพลอตที่เขาใส่เข้ามาสนุกสนุกพี่มองว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เสริมให้จักรวาลที่ดูเยอะเยอะมากขึ้นไงมันดูกว้างขึ้นนะมันดูมากกว่าแค่ครอบครัวของเฮลิสันฟอร์ดมันดูมีใหญ่ที่รู้สึกแค่อย่างเดียวว่าจาเลเลโต้มีแค่ความต้องการเดียวกับหนังเรื่องนี้คือต้องการอยากได้ไอ้หุ่นยนต์ที่คลอดลูกอ่ะใช่มันอยากได้แค่อย่างเดียวตอนนี้ใช่มันอยากได้แค่หุ่นยนต์คลอดลูกแค่นั้นอารมณ์ของจาเลเลโต้อะไรอย่างนี้ไอพีพี่กากระบาดหัวมันก่อนเป็นแฟนคลับแฟนบอยนะไม่ใช่แฟนคลับเขาเรียกว่าแฟนบอยกันเลยครับจาเลเลโต้อ้าวรู้สึกยังไงรู้สึกว่ายังไม่พี่ไม่ติดภาพอะไรกับตอนที่เป็นโจ๊กเกอร์เยอะๆใส่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบเขาเล่นแบบหน้าเกรงขามดีประมาณนี้ทำไมพี่ดูแล้วเหมือนเห็นโจ๊กเกอร์ตาบอดมึงเกลียดนะเย้โดนไปเอาไปแฟนบอยไหมชอบอย่างเดียวต้องไม่มีเปลี่ยนชิปตรงนี้ไม่รู้ชิปอะไรมีเป็นกล่องคอลเลคชันเลยนะมีสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงใส่สีขาวสีอื่นเป็นอะไรไม่รู้กูไม่เห็นมันไม่ได้ใส่ดูแต่ใส่สีขาวปั๊บจนแม่ตาลอยอยากมีกันบ้างโผล่มาน้อยไม่รู้ตอนอ่านมันจะเหมือนในโจ๊กเกอร์ป่ะกูมีแค่นี้แล้วเหรออาจจะวางบทไปบ้างเลยตัวพัดจานเล็กโต๊อีกแล้วดอกคุณเล่นนิดเดียวเองดอกนายบอกตัวเด่นจริงแต่เล่นนิดเดียวดอกอีกแล้วดอกอีกแล้วดอกอันนี้พี่มองว่าจะเรียกว่ามันสมเหตุสมผลก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วแม่งจาเลต้เนี่ย
มันแม่งมันเหมือนเป็นเจ้าโลกนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มันเป็นรุ่นใหญ่เลยเนาะเป็นเจ้าโลกเลยพี่ก็เลยมองว่าเออการที่ไอ้คนแบบนี้จะทำตัวแปลกๆหน่อยก็อาจจะ make sense ก็ได้นะก็ที่หลังจากนั้นแฮร์รี่สันฟอร์ดโดนจับไปเพื่อไปเค้นความลับว่าตกลงทำยังไงเหรอพี่มีเคล็ดลับอะไรดีๆบอกผมหน่อยสิมึงขังนำอีกแล้วสภาพก็บอกอ๋อพี่ใช้น้ำมันจิ้งเหลนน้ำมันจิ้งเหลนคือทุกวยสามทีเคล็ดลับของพี่คือไข่ขาว5ฟองตอนเช้าตบด้วยน้ำมะพร้าว1ลูกก่อนนอนเนี่ยอาจจะกินขนมปังชีสหน่อยเพื่อเพิ่มพลังงานแล้วก็ต้องน้ำมะพร้าวอีก1ลูกเฮ้ยเนี่ยได้ลูกแน่นอนหลังจากนั้นไฮเลตันก่อนแบบพูดเสร็จนี่ลุกขึ้นได้เลยนะแล้วยืนรอเดินกลับเลยจาเลตจะแบบกูเรียนไปได้ยังไงวะเนี่ยน้ำมะพร้าวกูต้องไปทำน้ำมะพร้าวเทียมลืมไปได้ไงว่าน้ำมะพร้าวกับจิ้งเหลนเนี่ยผสมกันแล้วจะเป็นยังไงมันมีบางคนเขาบอกว่าไม่ได้ดูภาคหนึ่งแต่ก็ชอบภาคนี้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่กำลังจะบอกก่อนว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าถ้าไม่ดูอาจจะไม่รู้สึกนะใช่ใช่ใช่นั่นก็คือเรื่องที่ราเชลปรากฏตัวเออราเชลไม่ปรากฏตัวชอบอย่างนึงตรงนี้เฮียมันเหมือนกับตอนเฮียภาคนู้นเลยเหมือนเลยซาวสปีดที่นั่นเลยกูยืนขึ้นเลยแบบนั่งไม่ติดเลยแบบเดี๋ยวมึงยืนขึ้นเนี่ยคนข้างหลังเขาไม่ด่าแต่ลาบข้างหลังลาบโอ้โหขอกเลยโอเคนี่แหละข้างหลังเขาหลับไปแล้วเออยินมากแฟนเป็นไงแฟนแฟนนั่งดูได้นะหลับไอ้เหี้ยหลับเพราะคิดว่าเครียดไม่ใช่เราแฟนตัดมาแฟนมึงแต่ว่าเลเชลที่พามาเนี่ยจีนแดงเลยเจิดมาเลยเออเป็นเลเชลสนเจิดแต่ก็เหมือนอยู่ตัวได้การ์ดมันบอกว่าเขาตาสีเขียวเขาไม่ได้ตาอย่างนี้นะหวังของปองของมีตำหนินี่วะไซโชเย็ดแม่ตาดำเบี้ยวนี่วะไอ้เหี้ยตัดคอทำรีพินซะรีเพนส่งรีเพนเลยหลังจากนี้พระเอกก็ถูกช่วยเหลือจากกลุ่มไอ้กบฏเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นเลปิเคนที่พยายามก่อตัวขึ้นมาเพื่อที่จะล้มล้างไอ้วอลเลซคอร์ปอเรชั่นนี่แหละก็คือว่าเรามีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้ใช่มันมีพูดอยู่คำหนึ่งตอนนี้เราสามารถให้กำเนิดมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์มากกว่าพวกมนุษย์ซะอีกใช่ก็คือเราได้สร้างปฏิหารขึ้นมาแล้วไงแสดงว่าเรามีจุดยืนในสังคมนี้ก็เลยจะช่วยเด็กคนนี้ซะไปช่วยเด็กตอนนั้นไอตัวไลออนคอลลี่โอ้จริงมากช่วยโอ้ก็แบบช่วยนี่ไงนี่อารมณ์แบบในใจนี่โอ้โหแล้วทำไปทำมาสักพักเริ่มเฉลยขึ้นมาแบบว่าที่นี่เป็นอะไรเธอคิดว่าเธอเหรอโหโถขอบพระคุณขอบพระคุณจริงคือตอนนั้นอารมณ์คือกูแบบเอ้าแล้วความหวังที่กูมีก่อนหน้านี้นั่งเล่นเรียบร้อยแล้วนั่นนั่งเล่นเรียบพี่จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงเริ่มจุดสตาร์ทให้กูน้ำตาเริ่มซึมพี่เจ็บอ่ะเริ่มจุดสตาร์ทแล้วเริ่มสตาร์ทกูแล้วอะไรเงี้ยพี่รู้สึกจุกคือเขาให้เราอยู่ในเพอร์เฟคทีฟของตัวแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่แรกไงเราจะเห็นว่าตัวละครนี้แม่งจะมีค่าจะมีค่าจะมีค่าขึ้นมาเรื่อยใช่ก็คือแบบพยายามทำตัวเองให้ไม่ใช่แบบเป็นเน็กซัสรุ่น8เฉยๆอ่ะกูทำอะไรด้วยตัวเองกูตัดสินอะไรด้วยตัวเองกูมีแฟนนะเว้ยโจนะโจนะโจจัดนะโจชื่อโจนะเว้ยไอ้พี่แคนมันมีปมได้สักอย่างนึงคือมันต้องการจะเป็นมากกว่าที่มันเป็นกูจะเป็นมนุษย์อ่ะเออก็เลยตามหาแบบสิ่งที่สำคัญในชีวิตอะไรที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ความสำคัญไหมความสำคัญไม่มีคนรักไม่มีอะไรไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถมองในแง่มุมของชีวิตจริงเราได้ด้วยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมามันจะเป็นอะไรนี้แล้วก็ตัวพระเอกก็เราก็จะเห็นแล้วว่าเราผิดหวังแค่ไหนที่มันเป็นแค่ลิปิคธรรมดาทั่วไปคนปึ้งอ่ะกูแบบอีป้านั่นแหละขายที่เยอะนะขายที่ยังกูโกรธเลยแต่คือถ้าเรามองดีๆอ่ะมันพูดความจริงอยู่มันก็พูดความจริงไงว่ามึงเป็นแค่สำเนาอารมณ์เหมือนกูแบบไอ้เหี้ยที่กูทำกูก็เก่งเหมือนกันถ้าทำให้สำเนาคิดว่าเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าไหมหลังจากนั้นยังไม่พอก็เลยเดินไปกำลังคิดอยู่ก็เลยไปเจอกับจอยจอยครับจอยที่ตายไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นจอยในโฆษณาเป็นจอยอยู่ในป้ายนักแสดงคนนี้ชื่อเขาชื่ออะไรอานาเดอามาสอะไรสักอย่างผีใหญ่เท่ารถเก๋งเลยตัวมันเริ่มผีใหญ่เท่ารถเก๋งอ่ะพอตัวมันเริ่มแล้วคราวนี้เขาเลยเดินมาทักอะไรเงี้ยโจเป็นไงบ้างก็ตอบย้ำครับเหี้ยเนี่ยเหี้ยเนี่ยคือไม่ใช่จอยที่อยู่ในบ้านนี่แต่มาเรียกกูว่าโจได้ตอนแรก
ตอนแรกอ่ะตะกี้มันขยี้ต่อจากตะกี้เลยไงพี่อ๋อพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคิดว่าเป็นเธอเหรอพ่อหนุ่มสภาพตัดมาไอ้นี่โจอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้าจอยกูก็ปลอมเหรอเอ้ยจอยก็ปลอมดอกกูยิงมาให้หมดเลยตัดตอนรู้สึกตอนนี้ไอ้เหี้ยกูปลอมทั้งตัวกูสงสารเออกูสงสารแล้วก็ไม่เหมือนแล้วบทดังนี้เป็นอะไรที่เข้ากับอะไรอันก็เล่นน่างงๆคือด้วยความที่แรกก็เล่นจะแบบดูเป็นความแบบเขาเรียกว่าพิตตี้บอยหน่อยอารมณ์แบบนุ่มรอนุ่มรออะไรอย่างนี้พอมาเล่นบทอย่างเงี้ยเราจะรักเขามากกว่านะมากกว่าไอ้แบบไอ้ขี้เก๊กเท่ๆแม่งโอ้แบดแอสไอ้เหี้ยมันมากกว่านั้นอ่ะพี่ทำสาวท้องด้วยพี่เคยเข้าคุกมากกว่านั้นนะเออเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกรักมากกว่านั้นอย่างนี้รักไหมพี่เคยทำเขาท้องด้วยพี่เข้าคุกมาแล้วมากพี่ตีกะหรี่ทุกวันเลยรักมากก็น่าเป็นห่วงนะแล้วเราก็จะรู้สึกตัวละครตัวนี้นะมีมิติด้วยตัวเนี้ยเหรอไม่ใช่แรงก็ลิงกลับมาได้แล้วเพราะต้องมาขยี้แรงก็ลิงเนี่ยมีมิตินะแล้วก็มีความน่าสงสารน่ะสงสารเขาอ่ะกูแบบไอ้เหี้ยเนี่ยน้ำตาจะไหลอ่ะคือความคิดพี่หลังจากเนี้ยมีแค่ว่ามึงชีวิตมึงคือแค่สามเดือนอ่ะพี่ถามง่ายยังถามมันอยู่ว่ามึงจะไปไหนต่อหลังจากนี้มึงจะไปไหนต่ออีกขอย้อนกลับไปภาคแรกนิดนึงได้จับอนุญาตจำลอยได้ไหมตัวร้ายหลักภาคแรกไอ้หัวขาวไอ้หัวขาวอ่ะที่มันวิ่งตามอะไรอ่ะเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรแล้วสุดท้ายมันช่วยได้การขึ้นมาเห็นไหมที่มันไม่ฆ่าได้การใช่แล้วมันก็ดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยตัวมันจะหมดอายุอยู่แล้วแขนแม่งเริ่มหมดแขนหมดเริ่มพังแล้วเริ่มแก้ผ้าแม่งวิ่งบ้าบอเหี้ยอะไรแล้วแต่ว่าเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วสุดท้ายแม่งช่วยได้กาขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่ากูเห็นในสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนและสิ่งที่กูเห็นเนี่ยมันจะหายไปในสายฝนเหมือนกับน้ำตากูนี่แหละเก้กูไอ้เหี้ยกูน้ำตาจะไหลอ่ะนั่นตัวร้ายนะเว้ยแต่ว่ามันอยู่ได้4ปีมันจะต้องตายไปนะเว้ยอยู่ได้แค่4ปีแล้วมันไม่ต่างอะไรกับไอ้ตัวนี้แรงก็ลิงเลยไม่ต่างอะไรเหมือนกันไม่ต่างอะไรตัวนี้ที่เราสงสารมันน่ะแรงก็ลิงแม่ก็ทําอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายก็ออกไปช่วยได้กันช่วยได้กันมีความคิดเป็นของตัวเองว่าจะช่วยตอนนี้ตัดสินใจเองเลยเป็นสิ่งสุดท้ายที่กูจะทำมาช่วยตอนนั้นก็ตะลุมบอลกับไอ้เลิฟอยู่พักใหญ่โอ้ยไปต่อยกันในน้ำลืมตาในน้ำเมื่อคืนจนเช้าก็เรื่องเธอเลยโดนแทงโดนเหี้ยอะไรโอ้สุดท้ายช่วยขึ้นมาได้แล้วก็พาไปหาลูกที่แท้จริงสุดท้ายลูกที่แท้จริงก็คือไอ้คนที่สร้างความคิดอะด็อกเตอร์ที่สร้างตื่นไปอีกซึ่งมันไม่เซ็นนะไม่เซ็นมากเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ฝังความคิดไงใช่แล้วเป็นคนที่พิเศษไงจำได้ไหมตอนที่เห็นด็อกเตอร์ร้องเห็นความคิดอะไรต่างๆไอเห็นความคิดของแรกอนลิงเรายังไม่เท่าไหร่ตอนเห็นด็อกเตอร์ร้องครั้งที่สองเนี่ยคนตาซึ้งเฮียคือตอนที่ไปเจอพ่อเนี่ยเขาจบได้ดีมากตอนที่แบบไปเจอฮาริสันฟอร์ดแบบเอามือตามนี้ไปจบเลยเหมือนมาส่งแบบส่งฮาริสันฟอร์ดมาถึงฝันอ่ะใช่ไอตอนที่มาส่งอ่ะเห็นไหมเหมือนแรกอนลิงตายใช่อารมณ์เหมือนตายแม่งไม่ต่างอะไรกับไอ้ร้อยเลยไม่ต่างเลยมันแค่แบบไอ้หุ่นกระป๋องเอาจริงมันไอ้หุ่นกระป๋องเฉยๆไม่มีค่าเหี้ยอะไรเลยแล้วนอกจากตัวมึงปลอมเมียมึงก็ปลอมเนี่ยปลอมจริงไม่ว่าจอยกี่คนก็เรียกมึงโจได้หมดคือปลอมหมดเลยชีวิตไอ้เหี้ยเอาพูดขอพูดถึงจอยนิดนึงมันพยายามปกป้องนะเว้ยหุ่นกระป๋องตัวเนี้ยมันพยายามปกป้องไอ้แท่งเนี้ยเพราะว่าถ้าคนนี้ตายคือตายเหมือนคนจริงๆให้ความสำคัญเลยพยายามปกป้องตอนที่โดนระเบิดปั๊บสิ่งแรกที่มันมองมันเปิดมองไอ้แท่งนี้ก่อนนึกภาพปะแล้วตอนแท่งนั้นพังไปโอ้โหร้องเราสะเทือนใจแล้วก็ลิงนอนร้องไห้หน้าเปลือกขึ้นมาแล้วน้ำตายังไหลอยู่เลยนึกภาพปะไปเจอไอ้กลุ่มเปื่อยบนนั้นเรียกได้เหมือนกันก็คือสิ่งสุดท้ายที่ตัวละครเคจะทำนี่ก็คือช่วยให้พ่อกับลูกเขาไปเจอกันคือน้ำตาซึมอ่ะพี่น้ำตาซึมอ่ะที่ดูไปตอนจบแม่งร้องไห้ไปแล้วก็ยิ้มแบบพี่มองว่าเนี่ยสิ่งสุดท้ายมันได้ก็น่าจะคงน่าจะตายไปตายตายตายไปตรงนั้นมันเปิดแผลขึ้นมาแล้วก็นอนตายไปแบบนิ่งๆไปอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะถือว่าจบสมบูรณ์มากเลยคุณสังเกตได้ไหมบอลรักกูสี่รักกูอะไรเงี้ยไม่มีมาแบบอารมณ์พี่คือมึงโจมึงกับกูก็อยู่ด้วยกันมานานนะสองชั่วโมงครึ่งนะไอ้เนี่ยจะไปกันงี้เลยผมน่าสงสารจังวะจำได้ไหมที่พี่พูดบ่อยๆว่าอะไรพี่ไม่ชอบไอ้พวกที่แบบแต่ผู้ถูกเลือกอ่ะพี่จะไม่ชอบเหมือนกันเลยหนังเรื่องนี้แม่งเป็นไงเหี้ยตบหน้าคนที่ชอบแบบนั้นน่ะมึงดูดิ
มึงดูไอ้เคดิโจโจคุณเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยมันคิดว่ามันเป็นมันคิดว่ามันเป็นคนที่ถูกเลือกมันเป็นคนพิเศษคนสำคัญสุดท้ายแล้วมึงเป็นแค่ไอ้หุ่นกระป๋องคนนึงมึงคือสำเนาที่มึงพูดถึงสำเนาอ่ะมึงคือสำเนาไอ้ตัวนั้นเลยก็คือสุดท้ายอันนี้จบค่อนข้างเคลียร์สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ก็ได้อ่ะก็คือมันไม่ได้ทิ้งคำถามอะไรมากมายไม่เหมือนภาพมุกใครคือทิ้งคลิปหายเทลิสันฟอร์ดคือหุ่นยนต์หรือเปล่าคนไม่เถียงกันยังเถียงกันอะไรแบบนี้คือยังไงอะไรอย่างนี้ภาพนี้จบค่อนข้างเคลียร์พี่บอกว่าออกมาคนอาจจะงงๆคืออะไรก็คือไม่ได้ตามเฉยๆอ่ะคุณไม่ได้ตามว่าเรื่องมันเป็นอะไรแค่นั้นเองก็อาจจะงงๆใครเป็นใครอะไรไงวะเนี่ยพี่ถึงบอกเนี่ยเล่ามาถึงตอนเนี้ยถ้าคนไม่ได้ดูภาคหนึ่งแล้วดูภาคสองเลยเนี่ยไม่จะงงด้วยจะไม่ได้ความรู้สึกอย่างนี้งงนะงงแล้วไม่อยากให้พลาดด้วยเผื่อคุณดูภาคหนึ่งแล้วอาจคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบก็ได้ไงดูภาค2แม่งจากคนที่ชอบอาจจะเฟิร์มวิชั่นไม่ชอบไปเลยอะไรเงี้ยจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งสวยจริงช่วงที่พี่ชอบที่สุดคือช่วงที่ไปตามหาแฮร์ริสันฟอร์ดเคมันแบบสวยอะโอ้ยมันพ่วงกับเขาทำออกมาได้ดูเรียวมากอะอันนี้พูดในจุดที่ช่องอื่นๆเขาจะไม่พูดถึงแล้วกันตัวละครที่เป็น CG ตลอดพี่พูดว่า CG นะคือตัวจอยทุกครั้งที่จอยออกมันต้องมีโพสต์เกิดขึ้นน่ะไม่ใช่ตัดต่อนะโพสต์คืออย่างน้อยๆมึงต้องแยกแบ็คกราวด์อ่ะกับตัวละครน่ะบางคนอาจจะหลุดสังเกตไปถ้าไปสังเกตเลยว่าจอยจะเหมือนโอพาซิตี้อยู่ 90% ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนมองผ่านผ้าดำแล้วมันจะมองทะลุเบาๆนะมันจะมองเห็นนิดๆเห็นสายของมันมันจะโปร่งแสงนิดๆไอ้ตรงนั้นน่ะตอนดูมันง่ายด้วยแต่ตอนทำมันก็ค่อนข้างจุกจิกนิดนึงก็คือสังเกตว่ามันใสแล้วสิ่งที่อยู่หลังอ่ะเขาก็ต้องถ่ายไว้นะเพราะถ้าไม่ถ่ายไว้มันจะไม่มีอะไรให้ทะลุอ่ะนึกภาพไหมเขาก็ต้องมีการแยกถ่ายมีการคำนวณนั่นแหละแล้วก็มีเซ็กซีนผสมกันด้วยโอ้แล้วเซ็กซีนอีกคือโปรโลแกรม2ตัวที่ต้องทำเหมือนกันเป๊ะๆแล้วเป็นเซ็กซีนด้วยเลิฟซีนเลิฟซีนแล้วต้องเล่นอารมณ์ด้วยยากแหละยากแหละงานเยอะใช่พี่ว่าเฉพาะซีนพวกนี้น่าจะต้องใช้เวลาถ่ายเยอะบางซีนอาจจะ1วันนั่นคือ1ซีนเลยด้วยซ้ำพี่ว่ามองว่าอย่างนี้นะส่วนตัวนะอย่างงานภาพเขาได้โรเจอร์ดิกเกนมาอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้จักพี่อยากดูงานหนังงานภาพสวยๆไปหาดูที่ไหนฮะคุณเซิร์ชเลยโรเจอร์ดิกเกนก็จะเห็นหมดเลยซิคาริโอที่เราเห็นเดอะวินเลดอะไรเงี้ยถูกไหมหนังสวยๆส่วนใหญ่ที่เขาได้รางวัลก็โรเจอร์ดิกเกนนี่แหละอ๋อแล้วสังเกตว่าไม่มีช็อตไหนตันเลยไม่มีช็อตไหนตันคือเขาเล่นเปอร์สเปกทีฟตลอดการเล่นเปอร์สเปกทีฟตลอดเนี่ยไม่ยากนะเว้ยมันต้องวางแผนก่อนอะวางแผนเยอะอะหนังหลายเรื่องบางทีเนื้อเรื่องมันดีมากแต่บางทีถ้ามีงานภาพเสริมเข้าไปมันจะดูเป็นอาร์ตไปเลยนะเว้ยมันดูเป็นศิลปะไปเลยซึ่งเรื่องนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเนี่ยคือศิลปะไอ้เหี้ยแม่งงานที่พี่บางทีแม่งแค่ซีนทอล์คคุยกันเนี่ยแม่งยังอุตส่าห์เล่นเดฟข้างหลังเว้ยให้มีเปอร์สเปกทีฟมองทะลุออกไปเห็นเลียงๆเห็นเสาเลียงๆไปยืนคุยกันตรงกำแพงไม่ได้นะต้องยืนตรงนี้เพื่อให้เห็นเปอร์สเปกทีฟแล้วมันเห็นแก้มเปล่าโอ้โหตอนที่ถ่ายที่ผมมองว่าดูง่ายที่สุดนะก็คือซีนแรกเลยซีนแรกตอนที่ไปหาซัปเปอร์เป็นหน้าที่เป็นห้องครัวเข้าไปห้องครัวเห็นมืดมืดแล้วแล้วก็ลิงแม่งนั่งอยู่ในเงานั่งอยู่ในเงานั่งในเงาเห็นไหมเพราะง่ายๆแค่นี้เขาทำยังไงให้มันดูสวยขนาดนั้นไอ้เหี้ยคนเรามันต้องมีเซนส์จริงๆอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่มองว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่พี่เซอร์ไพรส์นิดนึงในซีนนี้คือซีนแอคชั่นปกติสิ่งที่เขารับแอคคืออะไรรับแอคคนรับแอคต่อยมันจะมีดีพีสักกี่คนรับแอคกำแพงแล้วกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันโอ๊ยนังเนี่ยหลังอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้ใช้ฉากประกอบพอดีตอนที่แม่งซีนบู๊เล่าขนาดนี้ไม่มีซาวมากวนตีนไม่มีกวนใจเหี้ยจะเห็นเลยเขาอยากให้มึงได้ยินเสียงกำแพงกระทุ้งกันในยะพึ่ง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 แล้วทะลุพึ่งออกมามันจะได้ยินเสียงไม้เหมือนแบบแกรบแกรบแกรบเนี่ยแล้วมันดิบมากแล้วซาวส่วนใหญ่จะไปใช้กับตอนที่อยู่กว้างๆบรรยากาศของเมืองอะไรนี้สังเกตเวลาเห็นแลนเป็นแลนด์สเคปอ่ะเห็นเมืองเห็นอะไรจะมีซาวเหมือนตกเหมือนเขาต้องการตกบรรยากาศใช่เพราะภาพเขาทำอย่างเงี้ยถูกต้องนี่ใช้ได้ดีมากไม่มีการกวนตอนพูดอยู่มีซาวประกอบอะไรอีกอย่างนึงเรื่องซาวด์อีดิทติ้งก็คือการประกอบซาวเข้าไปอย่างเสียงปืนเสียงระบงระเบิดอะไรที่เราได้ยินอ่ะเสียงปืนพกกูชอบสิกูชอบโคตรชอบเสียงปืนพกอ่ะโอ้โหคนหนักอ่ะเนี่ยเสียงพวกเนี้ยพี่มองว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้หนังดูดีเชื่อว่าสาขานี้อันนี้พี่ส่วนตัวคิดว่าสาขาซาวด์เอดิทติ้งน่าจะได้ชิง
กับสาขางานภาพเออแต่เนี่ยเรื่องเนี่ยงานภาพน่าจะโนมินีน่าจะโนมินีแน่แน่เพราะว่าโอ้โหมันเยอะตรงนี้มันละเอียดมากแล้วเขาไม่ปล่อยหลุดเลยอ่ะคือทุกภาพแม่งเล่นเดฟมันไม่ใช่จะง่ายๆนะเว้ยงานภาพเคลื่อนไหวอ่ะภาพละครมันโอ้โหมันมีข้อจำกัดหลายอย่างโลเคชั่นเอ้ยมันอะไรเอ้ยจริงๆผมชอบสไตล์เขานะสไตล์โรเจอร์ดิกินเนี่ยภาพสังเกตดูภาพเขาจะนิ่งๆตลอดไม่มีการกิ๊กอะไรเขาไม่ค่อยบู๊อะไรกูก็นิ่งเลยพูดกันเห็นภาพก็คือโรเจอร์ดีกินไม่รู้จักคำว่าแฮนด์เฮลครับใช่ไม่รู้จักแฮนด์เฮลคืออะไรไม่รู้จักเขาจะใช้นิ่งๆตลอดจะขึ้นดอลลี่มีเบาๆบางทีเห็นก็สมมติเปิดมาจิบกาแฟก็อย่างดีก็อาจจะขึ้นดอลลี่แล้วไหลเบาๆเห็นแลนด์สเคปแต่ถ้าลองไปดูดีๆวิธีการไหลของเขาสวยจริงๆโอ้สวยไหลนิ่งๆช้าๆโอ้โหสวยแค่นี้ก็คือเลสอิสมอลไม่ต้องเยอะก็สวยแล้วอันนี้จริงๆแล้วจะพูดถึงโรเจอร์ดีกินนิดนึงแล้วกันคือเขาถูกโนมินีมา12ครั้งแล้วมั้งไม่ได้เลยล่ะยิ่งกว่าอะไรวะดีนาโดก็ลุ้นกันพี่ว่าลุ้นเรื่องนี้มีสิทธิ์โอ้ยแต่เรื่องนี้เป็นเพอร์เฟคเรื่องนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ก็ขอให้ชนะแล้วกันนะขอให้โชคดีเดี๋ยวจะไหว้พระให้1คืนช่วยให้สวยจริงเออเอามีอะไรอีกมั้ยให้คะแนนเลยแล้วกันนะถ้ามีคะแนนก็มีก็ดูภาค1มาก็รู้สึกว่ามีอิมแพคแบบชอบมากๆมีเก็บฟงเก็บด้วยตัวไหนไอ้ลิกเด็กกาดในภาคนี้มันให้ทั้งเรื่องเสียงแล้วก็ภาพงานอาร์ตทุกอย่างอย่างเมืองที่พี่ยังชอบเลยยังเขายังใช้แบบทีมเก่าๆอะไรแบบเนี้ยเออทำให้รู้สึกถึงภาคเก่านะใช่เต็มถึงมันจะไม่ได้แบบยิงเยอะบู้เยอะแต่ว่าการสืบสวนเขาแล้วก็การบีวอลลงเขาเก่งมากก็ขอให้ที่ 9.5 เต็มสิบแล้วถือว่าเดอะเบสของปีนี้เรื่องนี้พี่ชอบโดยเฉพาะงานภาพสิ่งที่พี่อินในหนังเรื่องนี้คือกูรักเคกูรักเคมันไม่ใช่ชื่อเคมชื่อโจโจโจรักโจรักโจมึงคือหุ่นกระป๋องไอ้เคมึงไม่ใช่โจหรอกไอ้จอยก็ตอแหลมึงตอนหลังกูไปค่ายจอยเดี๋ยวกูไม่ซื้อแล้วไอ้เหี้ยจบไม่ซื้อแล้วแบนจอยไม่เอาจอยคือพี่จะบอกว่าพี่อินมากตอนจบน้ำตาซึมแล้วพี่เข้าใจถ้าใครที่จะไม่ชอบมันเพราะว่าที่เราพูดรีวิวทุกครั้งเนี่ยบางทีเราด่ามันคือสไตล์พวกเราเราไม่ได้ต้องการให้พวกคุณชอบหนังเหมือนเราแต่เราแค่บอกทัศนคติแล้วพี่เข้าใจถ้าใครจะไม่ชอบเพราะว่าอันนี้แหละสำหรับพี่เรื่องนี้นี่แหละพี่ถือว่าพูดว่าเป็นข้อเสียสำหรับพี่นะสำหรับตัวพี่เองพี่ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันพี่อยากให้มันดูง่ายกว่านี้พี่รู้สึกว่าถ้ามันดูง่ายกว่านี้อีกสักนิดนึงหลายๆคนน่าจะชอบเข้าใจป่ะเพราะมันดีอยู่แล้วอ่ะแต่มันแค่ดูยากไปนิดนึงเข้าใจป่ะเออถ้ามันดูง่ายกว่านี้พี่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรักแล้วรักเคเหมือนกันหนังนี้พี่เลยขอให้ที่9คะแนนมาเรื่องนี้พี่ก็ชอบเหมือนกันแต่พี่มองว่าพี่ชอบภาคแรกมากกว่าพี่ชอบมากไอ้รอยเห็นที่ว่าไอ้รอยโอ้โหเหี้ยกูเหี้ยจันน้ำตาจะไหลไอ้สัตว์ก็คือจริงๆแล้วมันยังไม่ได้อารมณ์ตรงนั้นเหมือนกันในเรื่องนี้เราจะมีความรู้สึกสงสารไอ้เคมากกว่าแค่นั้นเองประเด็นของพี่เลยมีเรื่องนั้นมีเรื่องเคอย่างเดียวภาคที่แล้วเปรียบเทียบให้ฟังภาคที่แล้วมันมีประเด็นที่เราเล่ากันเฮ้ยคุณกระป๋องมันมีอายุแค่4ปีเว้ยมันต้องแบบพยายามที่จะแบบว่าเพิ่มอายุของมันอะไรงี้มีการไปสืบค้นด้วยตาอะไรอย่างงี้ด้วยเว้ยเราก็จะรู้เข้าใจมันมากขึ้นจากคนเหี้ยๆเนี่ยเราสงสารมันในตอนสุดท้ายน้ำตาแม่งแทบไหลอะไรงี้พอมาภาคนี้เนี่ยประเด็นเดียวที่ได้คือมันได้แลนด์กอลลิ่งกับจอยกับอะไรประมาณนี้ส่วนอื่นพี่เฉยๆอันนี้แล้วกันไม่ได้เวอร์อะไรมากอีกอย่างนึงมันจะมีอารมณ์อย่างที่เขาใช้บ่อยมันก็ตอนที่พระเอกเนี่ยรู้แล้วว่ากูเนี่ยไปเจอม้าไม้แล้วเหมือนอารมณ์แบบฉันนี่เป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยไปเจอที่เมืองทรอยชัวร์แล้วมันมีคนเหมือนมีคนท่านแบบอ๋อคุณคนละเรื่องนะคุณเนี่ยจะไปคนค้ายามันจะมีแดร์ล็อกมาตอกย้ำว่าเอ้ยมึงเป็นลูกมันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนั้นมันจะมีอารมณ์เหมือนคล้ายๆเอ็กโพซิชันไกลๆนิดนึงมีคนมาแบบหยอดนิดนึงเหมือนกับว่าเอ้ยตะกี้อ่ะมึงกินข้าวมันไก่ป่ะอะไรเงี้ยทั้งที่ตะกี้เห็นพระเอกกินข้าวมันไก่มาแล้วอะไรเงี้ยพี่เลยจะไม่ค่อยชอบตรงนี้นิดนึงกลับไปยังจาเรตเลโต้พี่มองว่ามีความเวียดที่เกือบจะไม่ให้ผ่านนะอันนี้พี่มองว่ามันแปลกนิดนึงค่อนข้างจะโดดอย่างเรื่องทั้งๆที่แบบในเรื่องอะไรนี้ให้ผ่านเพราะว่าเขามีความ
ป็นผู้นำของโลกที่อะไรแล้วนี่สำหรับพี่เนี่ยจาริเลโต้เหมือนมาแค่ให้เห็นเฉยๆใช่แล้วสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันก็คือสิ่งที่พระเอกพูดอยู่คือเขาว่าจริงแล้วหญิงท้องหุ่นท้องหุ่นท้องจาริเลโต้ก็มาหุ่นท้องหุ่นท้องอยู่คือบทของเขาเนี่ยค่อนข้างมีอิมแพคกับเรื่องน้อยอย่างนี้กันมันมีไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ได้นะจำเป็นต้องมีอันนี้เราบอกให้ฟังเดี๋ยวมีคนบอกพี่ทำไมจาริเลโต้อีกแล้วอะไรอย่างนี้คือเขาจำเป็นต้องมีกูแฟนบอยไม่เดือดร้อนเลยก็ไม่ต้องมีแต่ว่าคือพี่มองว่าเนื้อเรื่องของจาริเลโต้ตรงเนี้ยมี impact กับเรื่องค่อนข้างน้อยสำคัญอีกอย่างที่ท่านพูดไปแล้วก็คือความดูง่ายดูยากของเรื่องเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายคนไม่เขาเรียกว่าสายหนังกับหนังเรื่องนี้สายหัวกับหนังเรื่องนี้คือเราเข้าใจอย่างนึงผู้กำกับเขาเป็นคนที่ชอบอย่างนี้ใช่แต่ว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขามันคือคนนี้ต้องอย่างเงี้ยพี่เคยพี่เอาไปพูดเปรียบเทียบคือดานีวีนอฟเนี่ยแม่งเหมือนคูบิกของสมัยเราของทศวรรษของเราเนี่ยคือคูบิกแม่งทำงี้เหมือนกันชอบสร้างหนังอย่างเงี้ยช้าๆเดี๋ยวชายนิ่งไปดูที่มึงวนในโรงแรมวนอยู่นั่นแหละก็คล้ายๆกันเนี่ยดานีวีนอฟก็อารมณ์นั้นเขาชอบให้เราเข้ากับบรรยากาศตรงนี้คือเหมือนกับเรื่องอะไรว่าไม่ดูเห็นไหมกว่าจะขึ้นไปข้างบนแต่ขึ้นใต้ตูดพี่ว่าอันเนี้ยเหนื่อยกว่าอะไรบ้างอีกนี่อันเนี้ยถ้าเราชอบดูเบรนเนอร์ถ้าเราชอบดูเบรนเนอร์เนี่ยคาริโอกับอะไรบ้างนี่ดีเลยไหมมันจะนึกเอาง่ายมันจะเหนื่อยน้อยกว่าโอเคซิคาริโอแล้วก็เรื่องอะไรบ้างเหนื่อยน้อยกว่านี้เยอะเหนื่อยน้อยกว่านี้อันนี้จะอยู่ในอีกพี่ว่าอีกระดับนึงเลยอ่ะซิคาริโอเนี่ยมันให้เราเห็นบรรยากาศแบบนี้เยอะๆเหมือนกันแต่สิ่งที่เราเห็นคือคนยิงกันคนตายตัดคอกันใช่ไหมมันยังดิบไหมอันนี้เห็นคนเดินเห็นตัวเองนั่งกินกาแฟใช่แต่มันก็ได้ผลตรงที่การเล่าของเขามันส่งผลเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพไงมันก็จะใช้เวลาเยอะอย่างนี้แหละจริงๆแม่งพูดขึ้นมาเลยก็ได้กูเคยมาที่นี่แล้วจบไม่ต้องให้กูเดินดูเฮียไม่ต้องเดินดูแม่งชะเง้อไปชะเง้อมาอยู่ห้านาทีถูกไหมมันพูดมาเลยกูเคยมาที่นี่นี่หว่าแต่ถ้าพูดคำเดียวอาจจะไม่ได้ไปกรี๊ดหน้าปองไฟแต่คือไม่ได้ไปพึมพึมคือมันจะไม่ได้อิมแพคแบบนี้ในการที่เราดูหนังวันนี้แล้วเราคิดตามเองคุณจะรู้สึกได้รางวัลอะไรสักอย่างอันนี้พี่ยอมรับเรื่องนึงเราดูแล้วเราเอ้ยไอ้เหี้ยกูเข้าใจว่ะแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนเราได้รางวัลอะไรทุกอย่างมันรีวอร์ดเราอ่ะนึกออกมั้ยแบบเหมือนตอนที่กูบอกไงที่ตามทันแล้วอ่ะผู้กำมึงกูตามทันแล้วนะสัตว์เอออย่างเงี้ยพี่เลยมองว่าหนังแบบนี้มันเป็นดาบสองคมอันนี้พี่ลองให้ที่ 8.5 คะแนนประสบการณ์ในโรงหนังเองประสบการณ์ในโรงหนังพี่ท็อปประสบการณ์ในโรงหนังมั้ยเลยวันที่พี่ไปดูเนี่ยรอบดึกด้วยโอ้ยตายรอบดึกด้วยรอบดึกด้วยแต่ด้วยความที่วันนั้นพี่ไม่ได้ง่วงอะไรก็โอเคอยู่แม้ว่าจะมีเกือบตายไปเหมือนกันได้เย็นเย็นเย็นแต่เราไม่แต่ว่าโดยส่วนตัวพี่อ่ะพี่ยังถือว่าไม่ถึงกับง่วงเราจะรู้สึกว่าเราตามครูของตัวร่างก็รีบไปได้แต่ที่พี่เล่าให้ฟังคือมันมีเด็กเหมือนเด็กมัธยมมากัน5คนหญิง2ชาย3น้ำคนละแก้วป๊อปคอร์นถังใหญ่เห็นป่ะป๊อปคอร์นบิ๊กซุปเปอร์บิ๊กที่เขาลดราคากันอยู่อ่ะ400นะที่เขาหูใหญ่เท่าอ่างล้างหน้าบ้านกูเลยอ่ะที่มันเป็น3ช่องเพราะงั้นครบ3รสมีชีสเค็มหวานกูว่าชัวร์โอ๊ยไปนั่งกันสดโอ๊ยไปดูเอ้ยเบรดลันเนอร์เว้ยแน่นอนซื้อป๊อปคอร์นมากินกับหนังดันนี่พี่น้องนิดนึงนิดนึงเออไปเดินกัน 4-5 คนกูเห็นละอารมณ์เหมือนบรรยากาศนะตรงนั้นเหมือนมึงเข้าไปดูหนังไมเคิลเบย์จบกันเอ้ยชีสอร่อยว่ะโอ้ยนั่งสนุกไอ้เหี้ยนั่งถัดจากกูไปตรงนี้นั่งสักพักโอ้ยกูเห็นละดูไปสักครึ่งเรื่องมันหนังมันเริ่มฮือฮือพระเอกแม่งเอาละไปลงเห็นหนอนพอต่อยกันกลับไปถึงบ้านกูหันไปอีกทีจะแม่ไอ้ผู้ชาย3ตัวข้างๆนั่งไหลตายไปแล้วอ่ะ3ตัวนั้นเรียบร้อยไอ้เหี้ยมันก็ตลกดีเราคันนิดนึงเจอเหมือนกันเจอป๊อปคอร์นมาเป็นเสียงเดียวเสียงแรกที่เคยได้ยินป๊อปคอร์นหล่นนั่นสุดทางแล้วไอ้ของหล่นนี่ก็มีคือระหว่างทางมันจะคอยมีของหล่นเรื่อยๆไประหว่างทางที่นั่งๆดูอยู่ปั๊บมันจะมีเสียงมือถือหล่นตุ๊บแล้วมีผู้ชายกูเห็นหางตาเลยหยิบมือถือทิ้งนานสัตว์ทั้งมันไปแล้วอ่ะแบบอยู่อย่างเงี้ยนี่แล้วเขา
แบบแบบมีที่หนึ่งกูไม่รู้ว่าแม่งทำอะไรไอ้หนุ่มเนี่ยที่มือถือหล่นเนี่ยสักพักอีก5นาทีเว้ยมือถือไม่เปิดฉายจริงเหรอสว่างมาทางกูเลยแล้วกูก็หันไปแล้วเหมือนแม่งเหมือนแม่งสะดุ้งอ่ะมันก็ปิดมือถือไว้แล้วมองหน้าพี่แย่จริงคิวบลุกมาด้วยไม่ละสายตาคือกูก็ยืนมองมันว่ามึงส่องไฟในโรงหนังอ่ะเพื่ออะไรกูก็มองมันก็มองกลับไม่รู้ตัวผีอ่ะกูก็มองกลับนิดนิดเนี้ยกูก็ละเมอเลยละเมอเหมือนกูก็เครียดเลยกูจะถามเบรดรันเนอร์นี่เป็นหนังที่ทำปรากฏการณ์นะคนหลับทั่วทั้งโรงเลยคือถ้าจับรีแอคแบบถ้าเรื่องอื่นพารานอร์มอลจะแบบนี่ตัดไปเมเจอร์นะเอาตรงนี้มาขายเฮ้ยจริงๆแล้วว่ามีคนอยากไปเหนื่อยใครอะไรมากก็มาดูกันเห็นเมเจอร์เพิ่งจัดมาราธอนลงฉายเบรดรันเนอร์2ภาคควบไอ้สัตว์เอ้ยฉายเป็นเรื่องแรกเลยนะหลับเลยกูสลับเตะตัดขาสักประมาณครึ่งนึงตายเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าแบบมันหนังมันดูยากเลยจริงๆมันเป็นหนังที่พี่บอกแล้วมันเป็นคู่ขนานนะคนไทยคือมันไม่มันมีทางมันจบกันหนังนี้คนไทยเราไม่ได้ดูหนังแบบนี้ส่วนใหญ่นะคนไทยส่วนใหญ่ก็มีคนอีกหลายส่วนที่แบบผมชอบมีบางคนเหมือนกันมีเหมือนกันเขาชอบจริงๆเขาชอบก็ไม่ก็กีกจริงๆดูหนังแบบนี้แต่ว่านั่นแหละเราถ้าเกิดเราแนะนำเราก็คงไม่แนะนำอย่างที่พี่บอกเลยพี่ชอบมากจริงๆทุกคนชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าแนะนำก็คือให้แนะนำดูภาคแรกก่อนให้ทดลองกับภาคแรกก่อนถ้าทดลองแล้วเอ้ยผ่านพอดูได้โอเคผมชอบนะพี่อะไรงี้เอาไปเสียตังซะไปเสียตังค์นะทฤษฎีนี้พี่เห็นด้วยเพราะพี่กลัวอย่างที่บอกพี่กลัวว่าถ้าคุณไปดูภาค2เลยแล้วถ้าคุณจะไม่ชอบอ่ะมันน่าเสียดายคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรอยู่นะว่าใช่ๆเพราะว่าบางทีคุณอาจจะชอบก็ได้ไงแต่ First Impression คุณเป็นภาค2แล้วแม่งงงๆอ๋องๆเลยแต่ถ้าง้อผิดแล้วนะแต่ภาคแรกถ้าดูแล้วง่วงก็ไม่ผิดนะไม่เป็นไรใช่ถือว่าไม่ใช่แนวเรียบร้อยฝากนิดนึงนี่ฝากถึงสำหรับคนรีวิวด้วยมันไม่ใช่หนังที่ดูได้ทุกคนพี่มองว่าบางคนที่เป็นนักรีวิวนะที่เขาบอกว่าเฮ้ยดูได้เปิดหัวไปดูได้เลยหนังมันสนุกหนังดีหนังสนุกมันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะอันนี้พี่มองว่าคำร้ายคนดูนิดนึงนะบางทีคนเขาเรียกว่าโฆษณาอะไรผิดอ่ะอันนี้พี่มองว่าโฆษณาผิดเลยนะจริงๆแล้วหนังมันไม่ใช่เรารู้อยู่เราบ้านเราไม่ได้ดูหนังอย่างนี้เราไม่ได้ดูถูกนะจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ชอบหรอกหนังนี้ไม่ได้ชอบมากแต่ก็คือเราเข้าใจไงว่าเขาจะดูอย่างนี้เขามาดูรายการเราเพื่อที่จะรู้ว่าเนี่ยหนังอะไรเป็นยังไงอารมณ์ประมาณไหนควรจะเสียตังค์ไปดูหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดเราก็เตือนกันไปแล้วว่ามันควรจะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะเพราะว่าคืออย่างที่พี่บอกว่ายิ่งคนรีวิวเนี่ยยิ่งต้องย้ำว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพยายามอวยมากก็แบบเฮ้ยดูไม่ดีต้องดูไอ้เหี้ยถ้าไม่ดูถือว่าผิดอะไรเงี้ยอย่าขนาดนั้นจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมันมาอีกวันคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นหนังที่ขายขนาดนั้นไม่ได้อ่ะใช่ๆเวลาไปดูเนี่ยมันจะเจออย่างเงี้ยหนังเหี้ยอะไรวะเหี้ยอะไรพากูมาดูเหี้ยอะไรเนี่ยจริงๆแล้วผู้กำกับแม่งก็รู้ตัวนะผมว่าเขารู้ตัวว่าหนังกูไม่ใช่แบบโอ้ยจะเป็นบล็อกบัสเตอร์แม่งขายกัน 600-700 ล้านอะไรนี่เรื่องว่าผู้กำกับก็เป็นศิลปินคนนึงศิลปินบางคนเขาพอใจที่จะให้คนกลุ่มนี้ดูงานเขาเขาพอใจแค่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยใช่ๆนั่นแหละขอบคุณด้วยสำหรับคนที่โดเนทเข้ามาขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณเข้ามาจริงๆสำหรับคนที่โดเนทมาเนี่ยถ้าใครโดเนทมาเราก็จะขึ้นช่องทางให้ชื่อขึ้นชื่อขอบคุณแล้วก็ช่องทางก็คืออยู่ใต้คลิปเลยสามารถสนับสนุนรายการนี้ได้4ช่องทางนะครับมาเลยเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยนะกับเพจ Active Entertainment นะครับผมใน Facebook แล้วก็บน YouTube หนังรีวิวครับเสิร์ชเลยครับผม EP ที่เท่าไหร่แล้ว98แล้วเนาะ98แล้วครับ98 99น่าจะร้อยแล้วเนาะน่าจะร้อยนะโอเคน่ารักครับผมโอเคนี้นะฮะแล้วก็พบกันเทปหน้าจะเป็นรีวิวเรื่องอะไรน่าจะ Little Face เออใช่ Little Face จะเข้าเลยมั้ยพีโค Little Face อ๋อไม่สัปดาห์นี้หรือเปล่าก่อนหน้าอยู่นั่นน่ะสัปดาห์ต่อจากหนังเรื่องเบรดรันเนอร์เนี่ยโตเกียวกูอ๋อสัปดาห์นี้นะโตเกียวกูนี่วันจันทร์วันพฤหัสโจโจสัปดาห์นี้โจโจโตเกียวกูสัปดาห์หน้าอ๋อนั่นแหละแล้วดูเรื่องอะไรกันหนู
ขาว่ากันนะเออเดี๋ยวเขาว่ากันเขาว่ากันเออจริงๆรีวิวหนังญี่ปุ่นมั้งก็ได้ไม่ได้รีวิวนานแล้วคือพูดตรงๆนะอยากดูโจโจไม่ได้เพราะรู้โจโจนะกูรู้สึกว่ากูไม่ได้เห็นความใหญ่ของญี่ปุ่นมานานแล้วอ่ะคิดถึงมันคิดถึงความใหญ่อ่ะคิดถึงแบบรู้สึกว่าเรื่องล่าสุดที่เรารีวิวนี่คืออะไรแคทแท็กกับไททันป่ะเออใช่นานแล้วนะนานญี่ปุ่นเออก็เลยนั่นแหละกลับไปสักนิดนึงรู้สึกว่าไอเดนโนนไออะไรวะไลท์อัพดีโวทุยอะไรนะไลท์อัพเดอะนิวเวิลด์อันแต่นั้นมันก็เป็นฝรั่งไงเวอร์ชั่นฝรั่งไม่ใช่ไลท์อัพเดอะนิวเวิลด์ไงไลท์อัพดีโวไลท์อัพดีโวญี่ปุ่นไงสนุกดีนั่นแหละที่เฮี้ยอะไรคีราเฮี้ยอะไรเออนั่นแหละโอเคครับแค่นี้นะเจอกันเทปหน้าครับผมเจอครับ